นุนโดย Asset Pro Management บริษัทหลักทรัพย์ Globex บริษัท Master Ad จำกัดมหาชนบริการข้อมูล DW ทุกตัวในตลาดที่ LINE @DW13 สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Take Profit ลงทุนฉลาดพลาดตั้งแต่คิดนะคะวันนี้เข้าสู่วันที่20แล้วค่ะ20กรกฎาคม2560อยู่กับปอมปริชาพรหมโยธีนะคะแล้วก็ทีมงาน Channel 8 Thailand ค่ะย้ำช่องทางการรับชมกับคุณผู้ชมกันอีกครั้งนึงนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของตัวเว็บไซต์ค่ะ www.channel8thailand.com นะคะช่องทางที่1ช่องทางที่2ค่ะแอปพลิเคชันนะคะก็ดูได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android ค่ะไปเสิร์ชดูนะคะ Channel ค่ะ CHANNEL แล้วก็สัญลักษณ์เลข8เป็นสีชมพูสีม่วงนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะยังมีทางด้านของอุปกรณ์ Roku TV ทุกรุ่นนะคะอ้าวดูหน้าตากันอีกครั้งนึงในส่วนของตัว Roku TV นะคะคุณผู้ชมสามารถพกพาไปได้ทุกที่ทุกเวลาดูได้เลยนะคือต้องมีทีวีอ่ะก็คือไปต่างประเทศไปต่างจังหวัดขอให้มีเน็ตแล้วคุณผู้ชมก็เสียบเข้ากับจอทีวีนะคะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะรับชมได้ด้วยนะคะแล้วก็ขอให้มีเน็ตเท่านั้นเองไม่ต้องใช้ช่างไม่ต้องพึ่งจานนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วเนี่ยก็คุณผู้ชมสามารถรับชมทีวีได้ 3,000 กว่าช่องทั่วโลกกันเลยทีเดียวนะคะ 3,000 กว่าช่องทั่วโลกนะคะมีทั้งซีรีส์ฝรั่งหนังฝรั่งเกาหลีจีนการ์ตูนมี ESPN มีข่าวนะคะยังไม่รวมถึงทีวีดิจิตอลทุกช่องในเมืองไทยที่คุณผู้ชมสามารถรับชมได้ด้วยนะคะก็ลองดูแล้วกันเนาะตัวนี้ไม่เสียรายเดือนด้วยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางค่ะ www.wellnessmarkshop.com นะคะก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถรับชมได้แล้วก็ยังมีอีกหนึ่งช่องทางเยอะมากเลยนะคะ HBP Channel นะคะก็สามารถรับชมได้เช่นเดียวกันสำหรับช่องทางนี้นะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาที่ในส่วนของภาพตลาดเมื่อวานนี้กันแหมเห็นกันไปแล้วนะตลาดบ้านเราเนี่ยก็3วันดี4วันไข้เนาะเมื่อวานนี้ก็ดูจะเป็นการฟื้นขึ้นมาได้นะคะแล้วก็หวังว่าวันนี้เนี่ยมันจะมีทิศทางที่จะไปกันต่อได้อย่าลืมว่าค่ำคืนนี้จะมีการประชุม BOJ กับ ECB น่าจะทราบผลน่าจะประมาณเช้าวันพรุ่งนี้เนาะว่าผลที่ออกมาเนี่ยมันจะเป็นยังไงเขาจะมีแบบมาตรการอะไรเพิ่มเติมหรือว่าจะมีความเข้มงวดมากขึ้นนะคะในส่วนของมาตรการทางด้านการเงินของเขานะคะแล้วก็ทีนี้มาดูกันก่อนเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยปิด 1,575.85 จุดเป็นการปรับตัวบวกขึ้นมาหลังจากที่ลงมานี่ประมาณสัก3วันได้นะคะทีนี้มาดูกันในส่วนของทางด้านของตลาดหุ้นในต่างประเทศเช้าวันนี้กันนะคะคุณผู้ชมก็อย่างที่เห็นบนหน้าจอนี่แหละดาวโจนส์บวก S&P บวกนะคะแล้วก็ Nasdaq ก็บวกคือบวกกันทั่วหน้าเลยจริงๆแล้วคงจะจำกันได้ว่ามันมีเรื่องของการที่จะพยายามผลักดันนโยบายต่างๆของนายโดนัลด์ทรัมป์ออกมาโดยเฉพาะในเรื่องของการประกันสุขภาพนะคะกฎหมายประกันสุขภาพแต่ปรากฏว่ามันก็ยังถูกเลื่อนกันออกไปอยู่ดีนะคะแต่คือเช้าสำหรับวันจันทร์เนี่ยนักลงทุนกลับเพิกเฉยเรื่องนั้นนะคะประเด็นหลักๆคือตอนนี้เป็นช่วงของการประกาศผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนก็มีหลายบริษัทที่ออกมาแข็งแกร่งนะคะก็เลยให้น้ำหนักเนี่ยในเรื่องของผลการดำเนินงานมากกว่านะคะก็เลยทำให้ทั้ง3ดัชนีหลักของตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยบวกกันทั่วหน้าทีนี้มาดูกันต่อค่ะสำหรับทางด้านของตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียเช้าวันนี้นะนิกเกอิญี่ปุ่นเปิดมานะเรียบร้อยแล้วบวกค่ะเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนก็บวกนะคะแล้วก็ยังมีทางด้านของตัวหางเสงฮ่องกงก็บวกนะคะคือตอนนี้ยังเห็นภาพเป็นบวกกันอยู่นะมีเวทไต้หวันที่ตอนนี้แตะยืนอยู่ในแดนลบนะติดลบไป 0.12% คอสปีเกาหลีใต้เช้าวันนี้บวกไป 0.1% นะคะอินโดนีเซียบวกไป 0.21% แล้วก็ฟิลิปปินส์บวกไป 0.17% ส่วนสเตรทไทม์สิงคโปร์เช้าวันนี้ติดลบไป 0.14% นี่เป็นภาพล่าสุดของตลาดหุ้นในต่างประเทศนะคะในภูมิภาคเอเชียมาดูราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับเมื่อคืนนี้มันก็มีการรายงานกันออกมานะคะเกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันดิบสำรองของสหรัฐนะคะปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยนี่บวกต่อเนื่องสูงที่สุดเลยนะคะสำหรับเชื้อเพลิงในสหรัฐเนี่ยนะคะ
ขออภัยไม่ใช่บวกต่อเนื่องลดลงเนี่ย3สัปดาห์ติดต่อกันสำหรับในส่วนของน้ำมันสำรองของสหรัฐนะคะทำให้ราคาน้ำมันดิบเนี่ยไปปิดอยู่ที่47ดอลลาร์12เซนต์ต่อบาร์เรลราคานี่โอ้โหสูงที่สุดในรอบ6สัปดาห์ด้วยกันนะคะก็กลับมาใหม่อีกแล้วตอนนี้มาชนประมาณเนี้ย47ดอลลาร์42เซนต์คราวก่อนก็ชนตรงเนี้ยก็ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะมีอะไรอีกมาหรือเปล่านะที่มากดดันคุณผู้ชมดูกราฟเห็นมั้ยมันชนตรงนี้เป๊ะๆกันเลยทีเดียวนะ47ดอลลาร์เนี่ย47ดอลลาร์12เซนต์นะคะก็เมื่อคืนนี้ก็47ดอลลาร์12เซนต์ทีนี้มาดูในส่วนของราคาทองคำราคาทองคำนะคะเมื่อคืนนี้นิ่งๆอ่ะ1,242ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์นะคะก็บวกขึ้นมาเล็กน้อยนะทีนี้ค่าเงินบาทที่เราเห็นการแข่งค่าอย่างต่อเนื่องสำหรับเช้านี้ยังแข็งเหมือนเดิมค่ะ33บาท62สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐนี่ก็เป็นการคือแข็งลงมาตอนนี้เป็นไซด์เวย์แข็งแบบไซด์เวย์ไปเรียบร้อยนะก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงกันต่อนะสำหรับค่าเงินบาทนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นภาพทั้งหมดนะคะที่คุณผู้ชมเห็นกันอยู่นะสำหรับเช้าวันนี้ทีนี้มาถึงอีกหนึ่งเรื่องกันบ้างค่ะคุณผู้ชมค่ะที่เมื่อวานนี้ปอมก็ได้มีเล่าไปคร่าวๆแล้วเนาะว่าวันก่อนเนี่ยปอมได้มีโอกาสนะคะได้เข้าไปร่วมงานนะคะกับทางด้านของบลจ.แลนด์เฮาส์นะคะซึ่งก็ทำให้เห็นเหมือนช่องทางเนี่ยในการลงทุนอีกหนึ่งช่องทางคือเราเห็นนะตลาดหุ้นไทยโหแกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบๆมากเลยแทบจะไม่มีการขยับหรือว่าขยับแบบเนี่ยน้อยมากเลยแล้วก็การทำกำไรก็ค่อนข้างได้น้อยแล้วคือการที่จะหาโอกาสการลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยความเสี่ยงมันก็ค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็หลังๆนี่เป็นลักษณะแบบ selective buy กันเป็นหลักเลยต้องเลือกรายตัวกันเลยทีเดียวนะคะบางทีเลือกผิดเลือกถูกนะแต่อย่างที่ปอมได้เล่าให้ฟังไปแล้วนะคะว่าทางด้านของบลจ.แลนด์เฮาส์เนี่ยเขาก็ได้มีในส่วนของผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นกองทุนที่ออกมานะคะหลายๆคนบอกว่าถ้าเกิดลงทุนในตลาดตราสารหนี้เนี่ยแหละก็จะได้รับผลกระทบเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้เนี่ยปอมพราวลี่พรีเซนต์มากๆเลยเพราะว่าดูแล้วเนี่ยคือเหมือนกับว่าในแง่ผลตอบแทนคุณผู้ชมจะได้แบบเป็นประจำทุกๆ3เดือนเลยนะแล้วก็เขาเนี่ยไปลงทุนในส่วนของตลาดตราสารหนี้แต่ว่าไม่ใช่ในเมืองไทยนะเพราะฉะนั้นเอาอย่างนี้ละกันเราให้ทางด้านของบลจ.แลนด์เฮาส์มาเล่าให้ฟังนะคะมาพูดคุยกันค่ะกับทางด้านของคุณวิรัตวิทยาศรีธาดานะคะซึ่งเป็นผู้จัดการกองทุนฝ่ายการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนแลนด์เฮาส์จำกัดค่ะคุณวิรัตสวัสดีค่ะค่ะเมื่อกี้เล่าไปคร่าวๆแต่ว่าเดี๋ยวคุณผู้ชมแบบเอ๊ะคุณปอมเนี่ยพูดไปเนี่ยอาจจะแบบลงรายละเอียดไม่ลึกนะคะวันนี้เนี่ยเลยนำมาสู่ให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันนะคะว่าในส่วนของบลจ.แลนด์เฮาส์เนี่ยมีตัวกองทุนที่ออกมานะคะแล้วกองนี้เนี่ยลงทุนในตลาดในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ซึ่งทุกคนก็จะ question ว่าทำไมถึงไปลงทุนในส่วนตรงนั้นตรงทำไมมันผลอัตราผลตอบแทนมันจะโอเคหรือเปล่าอ่ะมาเล่าให้ฟังกันก่อนดีกว่าว่าณปัจจุบันนี้ภาวะของตลาดตราสารหนี้เนี่ยนะคะเป็นยังไงกันบ้างอะคะคือในแง่ของตลาดตราสารหนี้เองเนี่ยนะครับตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยนะครับอัตราผลตอบแทนของตลาดตราสารหนี้ไทยเนี่ยต้องบอกว่าปรับตัวลดลงมาในทุกช่วงอายุเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นอย่าง1ปีนะครับเราลงทุนต้นปีเราได้ประมาณ 1.53 นะครับณวันนี้มันเหลือสักประมาณ 1.4 ละนะครับถ้าลงทุน5ปีนะครับอยู่สักประมาณ 2.17 ช่วงต้นปีนะครับวันนี้เหลือแค่ 1.9 ละงั้นเดี๋ยวให้เขาลองเอาสไลด์ขึ้นนิดนึงนะคะลองเอาสไลด์ขึ้นเชิญต่อได้เลยค่ะนะครับถ้า10ปีเนี่ยนะครับ10ปีเนี่ยผลตอบแทนที่เคยอยู่สักประมาณ 2.67 เนี่ยครับเหลือประมาณ 2.55 นะครับเพราะนั้นสิ่งที่ผมบอกไว้คือว่าวันนี้เนี่ยตลาดตราสารหนี้ไทยเนี่ยอัตราผลตอบแทนปรับตัวลดลงมาค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งเราไปดูทั่วโลกเนี่ยนะครับมันก็จะปรับตัวในทิศทางเดียวกันไม่ว่าจะเป็นอเมริกาเองหรือว่ายุโรปเองนะครับหรือว่าที่ต่างๆเนี่ยนะครับต้องบอกว่าอัตราผลตอบแทนเนี่ยปรับตัวค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งปัจจัยหลักๆเนี่ยนะครับก็มาจากทั้งปัจจัยภายในประเทศเองนะครับแล้วก็ภายนอกประเทศนะครับซึ่งปัจจัยหลักๆภายในประเทศเนี่ยที่เกิดขึ้นคือว่าเศรษฐกิจเราเนี่ยแม้ว่ามันจะเป็นภาพของการฟื้นตัวเนี่ยนะครับแต่การฟื้นตัวก็ยังเป็นลักษณะที่เป็นค่อยเป็นค่อยไปนะครับซึ่งเราดูอีกภาพนึงคือเรื่องของเงินเฟ้อถ้าไปดูในแง่ของอัตราเงินเฟ้อที่ทางแบงก์ชาติประกาศนะครับเราก็เห็นได้ว่าเงินเฟ้อเองเนี่ยนะครับมันอยู่ในระดับที่ชะลอตัวลงมานะครับจะเห็นได้ว่าอย่างเดือนที่ผ่านมาเนี่ยอัตราเงินเฟ้อมันติดลบนะครับประมาณ 0.5% นะครับเพราะนั้นภาพนี้มันทำให้อัตราดอกเบี้ยไทยปรับตัวลงนะครับทีนี้ไปดูต่างประเทศเนี่ยปัจจัยหลักๆเหมือนที่เราทราบกันดีมันก็จะคล้ายๆกับตลาดหุ้นเองที่คนคาดค่อนข้างคาดหวังว่าคุณทําเองเนี่ยนะครับที่เข้ามาดำเนินเป็นประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐเนี่ยน่าจะส่ง
ผ่านนโยบายตอนที่ตนเองหาเสียงไว้นะครับแต่กลายเป็นว่าไม่สามารถทำได้ตามที่พูดไว้หรือว่ามันอาจจะชะลอลงไปมันทำให้อัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ที่อยู่ทั่วโลกเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยกังวลว่าทำเข้ามาแล้วจะทำให้เกิดเงินเฟ้อเนี่ยแล้วมันปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ค่อนข้างเยอะเนี่ยพอต้นปีมันไม่สามารถดีลิเวอร์ได้แบบที่บอกไว้เนี่ยทำให้อัตราดอกเบี้ยก็ปรับตัวลดลงมานี่ก็จะเป็นภาพรวมทั้งหมดเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าอัตราดอกเบี้ยตลาดเนี่ยปรับตัวลดลงมาค่อนข้างเยอะครับค่ะนั่นคือเป็นภาพของตลาดว่าในส่วนของอัตราดอกเบี้ยปรับลดลงมาค่อนข้างเยอะซึ่งแน่นอนตรงนี้กระทบต่อตลาดตราสารหนี้ใช่ไหมคะก็จริงๆแล้วในแง่ของถ้าเป็นนักลงทุนที่ลงทุนเนี่ยในแง่ของมาร์คทูมาร์เก็ตนะครับในเรื่องของราคาตราสารเนี่ยมันจะปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่ว่าในแง่ของคนที่จะเข้าไปลงทุนใหม่ในวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าในแง่ของอัตราผลตอบแทนที่ได้เนี่ยมันจะค่อนข้างน้อยมากนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าวันนี้10ปีเนี่ยเราจะเห็นสักประมาณ 2.55 2.6 นะครับเลเวลนี้ค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยในแง่ของตลาดในต่างประเทศเนี่ยค่ะถ้าเกิดจะไปดูกันแล้วเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับเมืองไทยมันเป็นยังไงบ้างอะคะครับผมก็จริงๆเราจริงๆไอเดียของเราคือว่าเราลองดูนะครับว่าวันนี้เราลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลไทยเนี่ยวันนี้เราได้สักประมาณ10ปีนะครับ 2.55 2.6 นะครับทีนี้ลองไปดูว่าเราอยากได้สัก 3% เนี่ยเราต้องลงทุนสักกี่ปีปรากฏว่าเราต้องลงทุน15ปีนะเพื่อให้ได้ผลตอบแทน 3% นะครับมันก็เป็นที่มาว่าเอ๊ะบลจ.เราก็เลยคิดว่าเราลองไปลงทุนต่างประเทศไหมลองดูว่าต่างประเทศภาพเป็นยังไงนะครับซึ่งเท่าที่เราดูแล้วเราก็คุยกับผู้จัดการกองทุนต่างประเทศหลายกองทุนเหมือนกันนะครับก็จะเห็นได้ว่าอัตราดอกเบี้ยในต่างประเทศเนี่ยกลายเป็นว่าเราลองลงทุนตราสารอื่นบ้างนะครับก็จะเห็นได้ว่าได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นนะครับก็คือว่าดีกว่าเมืองไทยคือว่าในแง่ของเมืองไทยเนี่ยสักประมาณ10ปีได้ 2.5 2.6 ในต่างประเทศเนี่ยกลายเป็นว่าเราลงทุนต่ำกว่า10ปีคือสักประมาณ5ปีอย่างเงี้ยนะก็จะมีผลตอบแทนสัก 4-5% ก็มีเหมือนกันก็เป็นไอเดียว่าทำไมเราถึงไปลงทุนต่างประเทศอย่างเงี้ยครับอ๋อค่ะอันที่ไหนที่แบบให้ผลตอบแทนเยอะที่สุดอะคะจริงๆผมต้องบอกว่ามันเป็นลักษณะที่ค่อนข้างเขาเรียกว่าเป็นกระจายแล้วกันครับก็อย่างเช่นละกันอย่างเช่นจริงๆก็มีเซอร์เบียนะครับถ้าสมมติเราไปพูดเซอร์เบียเนี่ยคนก็จะตกว่าเซอร์เบียเนี่ย3ปีนะครับให้ผลตอบ 5% ค่ะนะครับในขณะที่ไทยแลนด์เนี่ยนะครับก็3ปีอยู่ 1.91% นะครับทีนี้ก็เราก็งงเหมือนกันเวลาเราคุยกับนักลงทุนต่างประเทศว่าเอ๊ะทำไมคุณถึงกล้าลงทุนเซอร์เบียล่ะนะครับก็นักลงทุนก็ตอบว่าเอ๊ะคุณเขาไปดูในแง่ของ GDP growth นะครับ GDP growth บ้านเขาเนี่ยอยู่สักประมาณ 3% อย่างเงี้ยครับอยู่สักประมาณ 3% แล้วก็ในแง่ของตัวอินเฟลชันเองหรือว่าอัตราเงินเฟ้อเองเนี่ยมันเคยอยู่สักประมาณ 12% ในปี13วันนี้ตัวเลขเงินเฟ้อก็อยู่สักประมาณ 3% ค่ะซึ่งในย้ํามันคือว่าแบงค์ชาติเค้าเนี่ยนะครับก็มีโอกาสที่จะคัดดอกเบี้ยเหมือนกันซึ่งโอกาสในการพอเค้าคัดดอกเบี้ยเนี่ยก็ทําให้ราคาของตราสารมันเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยครับเพราะนั้นมันได้ทั้งในแง่ของยิวที่เราเข้าลงทุนในวันแรกบอกว่า3ปีได้ 5% ในขณะที่ไทยแลนด์เนี่ย3ปีอยู่ 1.9% นะครับก็เห็นได้ว่าอีคอนเขาเศรษฐกิจเขาก็โต 3% นะครับคล้ายๆกับไทยแลนด์นะครับแล้วก็ในแง่ของเงินเฟ้อก็ปรับตัวลดลงมาครับก็เป็นจุดที่คิดว่าน่าสนใจลงทุนนะครับแล้วก็ยังมีหลายโซนนะครับเช่นอาจจะเป็นเรื่องของ high yield bond ในต่างประเทศเองหรือว่าในแง่ของบอนด์ในแง่ของ emerging market ในต่างประเทศเองก็เห็นผลตอบแทนที่ค่อนข้างน่าสนใจเพราะต้องถามว่าไทยแลนด์ณวันนี้เนี่ยเวลาเรามองตัวเราเองเนี่ยนะครับการลงทุนของตัวเองเนี่ยเราบอกว่าเราปราศจากความเสี่ยงเลยไม่มีความเสี่ยงเลยในแง่ของความเสี่ยงทางด้านเครดิตในแง่ความเสี่ยงการที่ชำระหนี้แต่ว่าเวลาต่างประเทศเขามองเราเนี่ยเราได้เครดิตเรตติ้งที่ประมาณ triple B บวกนะครับซึ่งกลายเป็นว่าพอเราไปลงทุนตราสารอื่นที่อยู่ในต่างประเทศเนี่ยอยู่ทั้งมัน triple B เองเนี่ยก็ได้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างโอเคอย่างเงี้ยครับเป็นต้นก็เป็นเหตุผลที่เราลงทุนต่างประเทศค่ะทีนี้มาเจาะที่ในส่วนของตัว LHG Income กันบ้างนะคะในส่วนของกองทุนตรงนี้เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างคะรายละเอียดครับผมก็จริงๆ LHG Income เองเนี่ยนะครับเราเป็นกองทุน Fund of Fund นะครับคำว่า Fund of Fund ก็หมายความว่าบลจ.แลนด์เฮ้าส์เองเนี่ยสามารถไปลงทุนในกองทุนต่างประเทศนะครับได้ตั้งแต่2กองทุนขึ้นไปนะครับซึ่งที่เราเน้นเนี่ยคงเป็นกองทุนตราสารหนี้นะโดยที่ตัวนี้เนี่ยเวลาเราเลือกเนี่ยเรามี3อย่างหลักๆที่เราจะเลือกเวลาเราไปเลือกผู้จัดการกองทุนต่างประเทศนะฮะอันที่1เนี่ยนะครับเขาต้องมีกระแสรายได้ประจำสม่ำเสมอให้เราก็คือต้องจ่ายมีการจ่ายเงินเนี่ยที่เราดูมาแล้วว่าแท็กเรคคอร์ดย้อนหลังเนี่ยนะครับในทุกๆเดือนเนี่ยเขาจะมีการจ่ายกระแสเงินสดให้เราอันที่2เนี่ยนะครับเขาต้องทำผลตอบแทนได้ดีกว่าดัชนีชี้วัดสม่ำเสมอก็คือเก่งกว่าเบนช์มาร์กตลอดเลยนะครับเพราะว่ามันสะท้อนมาว่าเขาเนี่ยมีกระบวนการการลงทุนที่ดีมีกลยุทธ์การลงทุนที่ดีมาทำให้เขาเนี่ยชนะดัชนีชี้วัดอย่างสม่ำเสมอครับอันที่3เนี่ยเวลาเราเลือกคนที่
ู้จัดการกองทุนที่มีประสบการณ์ยาวนานนะครับซึ่งคนที่เราเลือกเนี่ยพอผ่าน3ไครติเรียนี้เนี่ยฮะหลังจากที่เราดูมาค่อนข้างเยอะในเบื้องต้นเนี่ยเราคงลงทุนกองทุนแรกนะครับซึ่งกองทุนที่เราสนใจลงทุนเนี่ยก็จะเป็นซีโรไพรส์นะครับซึ่งเป็น US based นะครับอีกกองทุนนึงก็คงเป็นแกมนะครับแกมซึ่งแกมเนี่ยเป็นสวิสเซซึ่งสองกองทุนที่เราไปลงทุนเนี่ยนะครับได้มอนิสตาร์5ดาวเลยครับค่ะซึ่งสองกองทุนนี้เขาก็จะเป็นผู้ที่ไปลงทุนในส่วนของตราสารหนี้ต่างๆอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมคะใช่ถูกต้องครับผมค่ะทีนี้ในส่วนของตราสารหนี้ที่เขาไปลงทุนเนี่ยมันมีจำกัดจำเพาะไหมคะว่าต้องอยู่ประเทศไหนยังไงจริงๆต้องบอกว่าภาพลักษณะอย่างทีโรพายเองเนี่ยเขาเป็นโกลบอลเลยเป็นโกลบอลบอนด์ฟันเลยค่ะครับซึ่งจุดที่เขาทำเนี่ยนะครับเขาก็ไปลงทุนตราสารหนี้ต่างประเทศทั่วโลกในหลายๆประเภทด้วยค่ะเป็นประเภทด้วยนะไม่ใช่แค่ประเทศนะครับอันที่สองเขาลงทุนหลายประเทศความหมายที่การลงทุนหลากหลายประเภทก่อนนะครับหลากหลายประเภทเนี่ยจังหวะที่สมมุตินะครับวิธีกลยุทธ์เขาเนี่ยเวลาที่มันเกิดrisk off modeหรือว่าตลาดมีความกังวลความเสี่ยงเนี่ยเขาก็จะโยกการลงทุนไปลงทุนในตราสารหนี้ที่เป็นลักษณะที่เซฟแล้วก็ลดการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงอย่างเงี้ยครับแต่เมื่อไรก็ตามที่ตลาดเป็นโหมด risk on mode เนี่ยหรือยอมรับความเสี่ยงได้เนี่ยเขาก็จะมีการโยกย้ายการลงทุนไปหาตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงสูงอย่างเงี้ยนะมันก็เป็นจุดที่เขาทำอันที่สองเนี่ยนะครับในแง่ของการลงทุนหลากหลายประเทศเนี่ยจุดที่ได้คือว่าต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยเราคิดว่าเราอยู่ในช่วงที่ดอกเบี้ยเป็นเทรนขาขึ้นใช่ไหมครับอย่างอเมริกาเขาบอกเขาจะขึ้นดอกเบี้ยแต่ถ้าไปดูหลักในหลายๆประเทศเนี่ยมันมีบางประเทศเหมือนกันที่ดอกเบี้ยเป็นขาลงก็ต้องบอกว่าถ้าดอกเบี้ยลงเมื่อไหร่ราคาตราสารนี้จะเพิ่มขึ้นเพราะนั้นเขาก็พยายามไปหาแอเรียนั้นๆนะครับเช่นบราซิลเองอินโดเองนะครับหรือว่าแม้แต่เซอร์เบียเองที่กล่าวไปตอนแรกได้เห็นว่าเทรนดอกเบี้ยเป็นเทรนขาลงเพราะนั้นเขาก็จะหาออปชั่นซีจากการไปลงทุนในหลากหลายประเภทแล้วก็ในหลากหลายประเทศทั่วโลกมันก็ทำให้ผลตอบแทนเขาค่อนข้างโอเคในช่วงที่ผ่านมาค่ะทีนี้ค่ะที่เราไปลงทุนก็จะไปลงทุนในตราสารหนี้ที่อยู่ในแถบยุโรปค่ะก็จะเป็นพวก banking sector ซึ่งพวกนี้เนี่ยจุดที่เขามองว่า Basel III มันทำให้ตัว banking sector มันสตรองขึ้นแล้วก็ทำให้ราคาตราสารหนี้ของที่แบงก์ออกเนี่ยมันก็จะทำให้ผลการดำเนินงานดีขึ้นอย่างนี้ครับค่ะทีนี้ในแง่ของตัวกองทุน LHG Income นะคะตรงนี้เนี่ยก็ถ้าเกิดใครที่สนใจเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทไหนยังไงกันบ้างอะคะจริงๆหลักๆเราคิดว่าอย่างนี้นะครับไอเดียหลักเราคือว่าเราอยากให้นักลงทุนที่เป็นนักลงทุนตราสารหนี้ที่ถนัดกับการลงทุนตราสารหนี้ไทยแล้วนะครับคิดว่าอยากให้กระจายความเสี่ยงไปต่างประเทศบ้างเหตุผลหลักๆที่เรากระจายความเสี่ยงไปในต่างประเทศเนี่ยมันก็สามารถช่วยอัตราผลตอบแทนให้มันดีขึ้นนะครับเหมือนที่ผมเล่าไปว่าไทยแลนด์วันนี้10ปีมันประมาณ2ผมมันน้อยเหลือเกินนะครับเรียนที่1อันที่2คือนักลงทุนที่อาจจะเป็นที่เคยลงทุนเทอมฟันนะครับประเภทนักลงทุนที่เคยลงทุนเทอมฟันที่เป็นประเภท3เดือน6เดือน1ปีอย่างเงี้ยนะครับคือคิดว่ากองทุนนี้เนี่ยค่อนข้างตอบโจทย์ในแง่ที่ว่า1คุณได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้น2ความเสี่ยงเนี่ยผมคิดว่าดีขึ้นนะเพราะว่ามันเป็นลักษณะที่กระจายความเสี่ยงไปทั่วโลกเลยนะครับอย่างกองทุนนึงเนี่ยเค้าลงทุนประมาณ100กว่าตราสารนะฮะในแง่ที่เราไปลงทุนเพราะนั้นเวลาเค้ามีลอสหรือมีอะไรเนี่ยมันน้อยมากที่กับไทยแลนด์ที่จะเห็นได้ว่าเราเริ่มมี default ของตราสารหลายตัวเหมือนกันนะครับในประเทศเราเนี่ยเพราะนั้นอันนี้มันทำให้เราสามารถกระจายความเสี่ยงได้ด้วยแล้วก็ได้ตอบแทนที่สูงค่ะอัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้นี่มันจะเป็นลักษณะไหนคะคือจะได้อย่างสม่ำเสมอเลยครับผมลักษณะของเราเนี่ยเหมือนที่ผมกล่าวเป็นต้นว่ากองทุนที่เราเลือกเนี่ยก็คงกระแสรายได้ในทุกๆเดือนใช่ไหมครับลักษณะของเราเนี่ยทางบลจ.เองก็จะเก็บทุกเดือนที่ทางกองทุนต้นทางจ่ายมาพอจ่ายมาปั๊บนะครับในทุกๆ3เดือนเนี่ยเราก็จะพิจารณาจ่ายออกเพราะนั้นในสิ่งที่นักลงทุนได้เนี่ยเหมือนที่เรากล่าวไปว่ากองทุนนี้คือ G income เพราะนั้นเราเน้นคำว่า income ก็คืออยากให้นักลงทุนเนี่ยได้กระแสเงินสดนะครับในทุกๆ3เดือนนั่นคือสิ่งที่เป็นสิ่งที่เราต้องการทำนะครับโอเคเพราะฉะนั้นใครที่สนใจสามารถติดต่อช่องทางไหนยังไงได้บ้างคะก็แล้ววันนี้นะครับเราสามารถไปที่ธนาคาร Land and House นะครับสาขาทุกสาขาทั่วประเทศค่ะแล้วก็หรือว่าถ้าไม่สะดวกก็อาจจะเป็นติดต่อโดยตรงผ่านบลจ. Land and House เลยก็ได้นะครับค่ะที่เบอร์โทรนะครับ022863484นะครับต่อ211-215นะครับค่ะต่ออะไรนะคะ2211-215ครับ2215นะคะ022863484ต่อ211-215
ช่ครับนะคะโอเควันนี้ขอบคุณมากค่ะคุณวิรัติค่ะครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะคุณวิรัติวิทยาศรีธาดานะคะจากทางด้านบลจ.แลนด์แอนด์เฮาส์นะคะก็ใครที่สนใจนะคือตอนนี้เนี่ยก็อย่างที่เห็นอยู่นะว่าในเรื่องของอัตราผลตอบแทนตราสารหนี้ในเมืองไทยเนี่ยพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยมันค่อนข้างที่จะได้น้อยเนาะกว่าจะได้ 1% ทีหรือว่า 3% เนี่ยมันใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานนะคะก็เนี่ยแหละค่ะลงทุนนี้นะคะที่เป็นตัว LHG Income เนี่ยน่าจะเหมาะสมนะคะน่าจะตอบโจทย์คุณผู้ชมนะคะในแง่ของกระแสเงินที่จะเข้ามานะคะทุกๆ3เดือนที่น่าจะเข้ามาให้คุณผู้ชมได้นะคะแล้วก็น่าจะดีกว่าการลงทุนในส่วนของพันธบัตรรัฐบาลในประเทศด้วยหรือว่าสารหนี้ในประเทศนะคะเพราะว่ากระจายไปอยู่ในตราสารหนี้ทั่วโลกด้วยมือของเขาเรียกว่าผู้จัดการกองทุนในต่างประเทศซึ่งมีประสบการณ์ที่ยาวนานนะคะอย่างทีโรไพรส์เนี่ย80ปีเลยนะคะคุณผู้ชมซึ่งเขาก็จะรู้จักในส่วนของแต่ละภูมิภาคนะคะว่าถึงเวลาที่จะต้องเอาตราสารไหนออกเอาตราสารไหนประเภทไหนเข้านะคะก็ลองดูแล้วกันนะคะสนใจลองโทร022863484 022863484ต่อ211ถึง215นะคะอ่ะกลับมาเรื่องของเราค่ะคุณผู้ชมค่ะขอทักทายคุณผู้ชมกันก่อนเลยนะคะคุณนฤทธิ์นะคะสวัสดีค่ะคุณอัญชลีคุณปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยคุณแจนวรวรรณนะคะคุณมัทรสนะคะแหมพี่เจนมาทักทายกันด้วยนะคะเหนือเมฆไดเจสนะคะพี่เจนคุณสิทธิพรเจนในเมืองนะคะบอกฝนตกหนาวมากนะคะคุณเบนสวัสดีค่ะคุณวันดีบอกว่าอากาศดีหลังฝนตกนะคะคุณเอพิมพ์สิริสวัสดีค่ะแชร์ให้แล้วนะคะขอบคุณมากนะคะคุณพงษ์พิสุทธิ์สวัสดีค่ะแล้วก็ยังมีคุณสุริดวงนะคะคุณวันเพ็ญคุณพัชสอนนะคะคุณสุรีพรนะคะตอนนี้ก็ถามคำถามเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะคะคุณผู้ชมคะก็ส่งคำถามตอนนี้มีช่องทางเดียวแล้วนะทางแฟนเพจเท่านั้นนะคะก็พิมพ์เข้ามาอย่าลืมกดลิงก์ที่วิดีโอแล้วก็ส่งคอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้ด้วยนะคะคุณผู้ชมสำหรับวันนี้เราจะมาติดตามกันต่อในเรื่องของตลาดทุนไทยล่ะเพราะว่าทุกคนก็รอลุ้นกันอยู่อ่ะเมื่อวานเนี้ยรีบาวขึ้นมานิดนึงขยับขึ้นมานิดนึงนะวันนี้จะเป็นยังไงกันต่อนะคะเราจะมาพูดคุยกันค่ะกับทางด้านพี่หนอมนะคะคุณถนอมศักดิ์สหรัตน์ชัยค่ะจากบริษัทหลักทรัพย์โนอาขออภัยจากบริษัทหลักทรัพย์เคทีซีมิโก้พี่หนอมขออภัยจริงๆทำไมอยู่ๆก็กลับมาติดเนาะอันเดิมพี่หนอมวันนี้เป็นยังไงกันต่อคะพี่หนอมคะครับก็ต้องเท้าความนะครับว่าหุ้นไทยเนี่ยแกว่งตัวอยู่ในกรอบตลอดจริงเคยมีเทรนด์ว่าจะทะลุขึ้นไปได้จากเออร์เน็งที่ดีกว่าคาดแต่ปรากฏว่าก็กลับมาเหมือนเดิมเหตุผลหลักก็คือว่าฝรั่งเนี่ยยังไม่ได้มาเป็นก็เลยทำแนวร่วมเดียวกับเราก็เลยทำให้ตัวของตลาดก็คงยังแกว่งอยู่ในกรอบอยู่วิธีการเล่นแกว่งอยู่ในกรอบใหญ่ก็คือประมาณ 1,500 คือโลก็อยู่ประมาณ 1,564 1,560 นะครับค่ะข้างบนนี่ก็ 1,580 ถึง 1,590 การเล่นอยู่ในกรอบก็คือทุกครั้งที่มันอยู่ใกล้แนวรับคนก็จะมาซื้อค่ะนะแล้วก็พออยู่ใกล้แนวต้านคนก็จะขายค่ะการ selective หุ้นช่วงนี้ก็จะเน้นหุ้นที่มีกำไรเขาเรียกว่าจากผลประกอบการจะออกมาดีค่ะเช่นที่ผ่านมาตอนนี้ก็มีดักพวกที่เป็นกลุ่มการเงินเช่น KKP วันศุกร์ก็คือพวกนี้คิดว่าน่าจะมีกำไรดีแล้วก็มีผลผลระหว่างการด้วยก็อันนั้นคือธีมในเรื่องของ earning อันที่สองก็คือเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วก็คือว่ากลุ่มที่มีผลผลระหว่างการพวกนี้ก็คือนักทุนสถาบันก็จะเข้ามาเก็บนะครับอันที่สามก็ซื้อหุ้นตามธีม investment theme ซึ่งตอนนี้ investment theme ส่วนใหญ่เนี่ยก็คงหาหุ้นปันผลหรือไม่ก็หาหุ้นที่อาจจะเป็นเชิงบวกจากนโยบายของรัฐบาลแต่ส่วนใหญ่มันจะเป็นระยะสั้นกลางยาวแล้วแต่นะครับเพราะนั้นการลงทุนช่วงนี้มันก็เลยแกว่งสิ่งที่เปลี่ยนไปสัปดาห์นี้คือต้นสัปดาห์เนี่ยน่าจะมีการปรับโพซิชันของบางกองทุนในประเทศเราจะเห็นว่ามีแรงขายเยอะขึ้นเพราะว่าทุกครั้งเนี่ยเวลากลางปีเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่มีการปรับโพซิชันของพอร์ตเขาว่าเคยซื้อหุ้นสมมติว่าผม property โหลดมาเยอะค่ะแต่ว่าในช่วง12เดือนข้างหน้าเทรนด์มันเปลี่ยนเขาก็ต้องเปลี่ยนเทรนด์ก็คือว่าขายกลุ่มนี้แล้วก็มาซื้อกลุ่มนี้เป็นต้นมันก็เลยเป็นที่มาว่าช่วงต้นสัปดาห์มันอาจจะมีบางกลุ่มถูกขายขณะเดียวกันก็จะมีการซื้อในหุ้นบางกลุ่มเข้ามาแทนนะครับอันนี้ก็จะเป็นปกติในเรื่องของธรรมชาติสิ่งที่ต้องระวังก็คือแรงซื้อของต่างชาติเนี่ยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วประเด็นที่จะต้องจับตาคือโอบามาอเมริกันเฮลท์แคร์ของทรัมป์เนี่ยมันไม่ผ่าน
ผลกระทบก็คือว่าถ้ามันไม่ผ่านจริงๆเนี่ยภายในช่วงของกลางเดือนสิงหาคมโอกาสที่บัดเจ็ตถ้าทางเขายังยืนยันว่าจะต้องผ่านเนี่ยกฎหมายงบประมาณของอเมริกาอาจจะต้องเลื่อนออกไปเดี๋ยวอาจจะต้องมีการปิดหน่วยงานแล้วก็จะกลับมาเป็นเชิงลบอันที่สองที่จะเป็นข่าวลบระยะสั้นคือ GDP อเมริกาที่เคยคาดกันไว้สูงๆก็จะต้องรีไวซ์ลงมาเพราะว่างบรัฐบาลหรือว่าตัวมาตรการอื่นๆมันไม่ออกมาอย่างที่บอกกันก็อาจจะเป็นเหตุผลในเรื่องของการขายหุ้นก็ได้เพราะฉะนั้นช่วงที่ต้องระวังก็อยู่ในช่วงของเนี่ยเดือนสิงหากันยามันจะเป็นช่วง position ของฝรั่งถ้าคุณปอมจำได้คือถ้าฝรั่งผมซื้อมาตั้งแต่ต้นปีตอนนี้ผมกำไร 15% ค่ะผมก็จะล็อก profit แถวนี้ก่อนแล้วไปลุ้นไตรมาส 4ว่าจะมีสตอรี่ไหมถ้าไม่มีก็ไม่ซื้อเพิ่มค่ะครับผมโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้ก็แนวรับ15ก็ยังอยู่ที่กรอบเดิมนะครับ15 60เดิมเนี่ยมันจะมีโลสั้นๆแถวประมาณ 1,569ก็1569ก็จะเป็นแนวรับสั้นๆส่วนแนวต้านข้างบนก็คือเมื่อวานเทส1578แล้วก็ลงก็มี1578กับ1582จะเห็นว่าอินเด็กซ์แกว่งแคบมากวิ่งอยู่แค่นี้พอขึ้นไปก็มีแรงเทขายพอลงมาก็มีการรับดันขึ้นไปวิ่งกันอยู่แค่นี้ครับหุ้นแนะนำวันนี้เป็นตัวไหนคะจริงๆหุ้นแนะนำเนี่ยถ้าพูดถึงในเชิงของระยะสั้นก็จะมีตัวของ KKP ค่ะงบที่เขาจะประกาศออกมาเนี่ยเราคิดว่าน่าจะออกมาดีแล้วก็ตัวที่น่าสนใจคือปันผลฮะคือปันผลปกติกลุ่มแบงค์เนี่ยยกเว้นทิสโก้กับกรุงไทยเนี่ยปกติก็คือปีละ2ครั้งค่ะคนนี้ให้ยูเยอะก็จะมี 4% แต่ถ้าแบ่งครึ่งเป็น 2% เนี่ยก็จะมี TCAP กับ KKP ค่ะ TCAP ประกาศงบแล้วค่ะอันนี้ก็ดีตามคาด KKP ทุกครั้งมันอาจจะมีเซอร์ไพรส์ทั้ง KKP ก็เลยมีโอกาสลุ้นคิดว่าอาจจะมีข่าวดีในเชิงของตัวของกำไรด้วยปันผลด้วยมันก็จะเป็นตัวช่วยเซอร์ไพรส์ดีใช่ไหมคะใช่เซอร์ไพรส์ก็คือหวังว่าในเชิงบวกเพราะว่าทิสโก้เขาออกมาดีทิสโก้กับ KKP มันอยู่ในเซกเมนต์เดียวกันทีแคปก็ในเซกเมนต์เดียวกันค่ะไม่เหมือนพวกแบงค์ใหญ่นะครับแบงค์ใหญ่วันนี้เคแบงค์กับกรุงไทยออกมาไม่ดีก็อาจจะทำให้เซนติเมนต์กลุ่มแบงค์อาจจะวันนี้อาจจะดูไม่ดีแต่ว่าที่บอกไว้ก็คือตัวเล็กตัวกลางแล้วก็ปันผลคือเข้าตีมทั้งสองอันเนี่ยก็คิดว่า KKP ก็น่าจะโดดเด่นจะเห็นราคาหุ้นตอนนี้อยู่ที่ห้าไม่ยอมลงเลยเคยคาดหวังว่ามันอาจจะย่อลงมาบ้างคิดว่าก็คงต้องรอลุ้นในเรื่องของผลประกอบการนะครับค่ะถ้าจะรับ KKP รับที่เท่าไหร่ดีคะพี่น้อง KKP เมื่อวานมีจุดต่ำสุดอยู่ 73.50 ก็คงมี 70 73กับ 73.50 ครับค่ะแนวต้านตอนนี้ก็คือก็คงเป็นไฮไปเลยก็คือ 76-77 บาท ที่จะเป็นแนวต้านครับโทษครับค่ะ76-77 บาทนะคะส่วนแนวรับก็ 73.50 ข้อดีที่บอกมีปันผลยิวประมาณ 2% ระหว่างการครับค่ะโอเคทีนี้มาในเรื่องของการตอบคำถามเนาะตอนนี้ตลาดยังไม่เปิดแล้วก็ท่าทางน่าจะเปิดบวกได้พี่หนอมมองว่าวันนี้นี่มันน่าจะค่อนไปทางไหนมากกว่ากันคะเนี่ยคือตลาดเนี่ยเวลามันจะไม่เหมือนกับเมื่อวานนี้ขึ้นวันนี้ขึ้นต่อมันจะเป็นเทรนว่าถ้าวันนี้อยู่ที่ใกล้แนวรับหรือเปล่าวันนี้อยู่ใกล้แนวต้านหรือเปล่าค่ะอย่างวันนี้ส่วนใหญ่เมื่อวานเพิ่งรีบาวแล้วก็น้ำมันขึ้นค่ะคิดว่าก็น่าจะเป็นตัวช่วยในเรื่องของหุ้นกลุ่มพลังงานซึ่งงบยังไม่ประกาศค่ะซึ่งประกาศออกมาแล้วเนี่ยก็คือมันก็มีอยู่2 ส่วนนะครับถ้าคุณเป็นนักลงทุนถ้าระยะสั้นเก็งกำไรเรื่องงบก็คงยังไม่ซื้อแต่ถ้าคุณมองข้ามไปเช่น3เดือนงบออกมาทราบแล้วแล้วเทรนด์ก็คือว่าอย่างที่เรียนแล้วน้ำมันมันมีขึ้นมีลงสต็อกลอสได้มันก็สต็อกเกนได้มันชอบสลับกันอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นในเชิงของราคาเนี่ยก็คือว่าไอ้อะไรที่ลงมาแล้วแล้วเยอะๆมันก็จะเป็นจังหวะในการเข้าไปซื้ออย่างเมื่อวานนี้หุ้นที่มาแรงก็จะมีท็อปนะครับที่ราคาหุ้นเนี่ยจริงๆขึ้นต่อเนื่องจริงตัวผมคิดว่าจุดเด่นของท็อปน่าจะเป็นเรื่องกระแสเงินสดแล้วก็ปันผลที่ดีมากกว่าถ้าจำได้เมื่อกี้บอกไปแล้วว่าธีมที่ลงทุนตอนนี้ก็คือหาหุ้นที่มีกระแสเงินสดดีปันผลดีแต่ว่าสตอรี่เรื่องหลักๆเนี่ยมันไม่ค่อยได้มีเท่าไหร่ตัวดิวิเดนยิวนะครับที่คาดไว้ก็อยู่ที่ประมาณ 4.3% ก็ถือว่าค่อนข้างสูงตัวนึงที่ลงมาแรงแล้วเริ่มรีบาวก็คือบ้านปูค่ะครับตัวบ้านปูเนี่ยเป็นหุ้นที่ earning เนี่ยน่าจะออกมาดีเทียบกับปีที่แล้วนะค่ะแล้วก็สองราคาลงมาลึกเกินเพราะนั้นอาจจะมีเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วว่าจะมีบางกองที่เขาเรียกว่า
เขาขายบางตัวซื้อบางตัวถ้าเขากลับไปที่เดิมเขาก็จะมีอัพไซด์ค่อนข้างสูงถูกไหมนั้นบ้านปูก็จะเป็นช้อยตัวที่ได้ประโยชน์จากบ้านปูคือจีนรายงานตัวเลขดุลการค้านำเข้าดีเศรษฐกิจส่งออกเนี่ยดีกว่าคาดอันที่สองคือดอลลาร์ที่มันอ่อนค่าเนี่ยช่วยทำให้สินค้าพกพันดีขึ้นเราก็เลยมองว่าตัวของบ้านปูก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับการเข้าไปซื้อผมเชื่อว่ามีคนติดหุ้นตัวนี้เยอะอยู่แล้วนะครับถ้ามองจากชาร์ตขึ้นมาประมาณ 2-3 วันพอที่เปิดก็มีน่าจะมีแกปค่อยๆขึ้นไปที่เขาเรียกว่าไฮของมันนะก็มี 16.8 17.2จะเป็นแนวต้านตามลำดับครับนี่จะถึง 16.8 แล้วนะพี่หนอมเปิดมาเช้าวันนี้เนี่ยตอน 16.7 ก็คือพยายามไล่ก็คือเป็นอัพเทรนด์นะก็คือขึ้นต่อเนื่องอันนี้ถามเผื่อคนที่เขายังไม่มีมันจะทันไหมคะก็อย่างที่เรียนทันอยู่แล้วฮะเพราะว่าถ้าคุณมองข้ามระยะสั้นไปเนี่ยหุ้นมันลงมาจากประมาณ18บาทเอาง่ายๆนะตอนนี้ก็คือ16บาทกว่าแล้วหุ้นมันไม่ได้แบบทรงหรือว่าfundamental change เยอะค่ะเป็นเรื่องของราคาฐานหินโลกที่มันเป็นขาลงค่ะคือเดิมคิดว่าขึ้นแรงแล้วมันก็ลงซึ่งอันนี้ก็ถึงแม้ว่าจะลงก็ดีกว่าปีที่แล้วค่ะก็เป็นตัวช่วยกำไรของบ้านปูครับค่ะตลาดหุ้นเปิดแล้วนะคะคือเมื่อกี้พี่หนอมบอกว่าแนวต้านอยู่ที่1578พี่หนอมมันใกล้แนวต้านแล้วอะปกติก็ที่เรียนมันเป็นท่าแต่ละจุดนะฮะไม่ได้เป็นแนวต้านตายตัวมันก็จะขยับไปตายตัวจริงๆคือคนพอใกล้ 1,580 82ปุ๊บอาจจะเริ่มขายแล้วเปลี่ยนจากด้านซื้อเป็นด้านขายเมื่อวานนี้ตัวดันจริงๆจะเป็นปตท.ค่ะนะครับตอนนี้ดัชนี 1,577.44 จุดนะคะบวกไป 1.59 จุดหรือว่า 0.1% นะคะสำหรับตลาดหุ้นไทยเนี่ยพอถึงแนวต้านที่ปอมพูดมาสักที่พี่หนอมบอกใน1578แนวต้านอันดับแรกก่อนเนี่ยก็ดูได้เริ่มลังเลแล้วฉันจะไปทางไหน ฉันจะไปต่อไหมหรือว่าฉันจะกลับเป็นทางลงนะคะส่วนใหญ่ช่วงครึ่งชั่วโมงแรก จะดูแล้วจะเป็นบวกตลอด เพราะว่าคนที่เล่นก็เรียกว่ามาที่เล่นชื่อว่าเขาเรียกว่าเดย์เทรดก็คงจะใช้ช่วงชั่วโมงแรกครึ่งชั่วโมงแรกครับเท่าที่สังเกตนะครับแล้วก็ช่วงจากนั้นก็จะเริ่ม profit taking ทีนี้มาตอบคำถามคุณผู้ชมถามมากันเยอะแล้วนะคะcom 7ค่ะพี่หนอม com 7ยังไม่มีค่ะตอนนี้11.40 บาทรับได้ไหมคะ com 7เราไม่ได้ทำนะแต่ว่าก็ในตลาดก็มีการเขาเรียกว่าเก็งกำไรเยอะในเรื่องของเขาเรียกว่าจะมีโมเดลใหม่ๆออกมาราคาเนี่ยลงมาเยอะเริ่มยืนได้แถวประมาณเมื่อวานเนี่ย 11.2 แล้วก็รีบาววันนี้ก็คงต้องไปดูว่าเทสไฮเดิมก็ 11.7 ค่ะก็กรอบข้างบน 11.7 ข้างล่างก็ประมาณ11บาท11บาทเท่าๆนั้นค่ะก็เล่นอยู่ในกรอบประมาณนี้ถ้าเกิดจะรับถ้าไม่มีเบรก10คนก็ยังส่วนใหญ่คนไทยจะรอ follow up คือถ้าเบรก10มากกว่าค่ะถ้าไม่เบรก10ก็ยังแกว่งข้างๆครับค่ะถ้าเกิดจะรับก็รอย่อ11บาทเนาะใช่ก็มี 11.2 11ก็แล้วแต่แต่ว่าถ้าถามว่าลงมาเยอะไหมลงมาเยอะมากจาก 12.7 แล้วก็มียอดอีกที 11.7 เพราะนั้นก็ต้องเทส 11.7 ให้ได้ก่อนค่ะคือถ้าเกิดผ่านนี่ก็ follow buy ได้เนาะใช่นั่นคือเทคนิคโอเคTVO ล่ะคะพี่หนอมก็ลงมาเยอะเหมือนกันตัวนี้ลงมาลึกกว่าเพราะว่าอิงราคาพวกคอมมอดิตี้ทั้งหลายเนี่ยมันลงมาแรงนะครับซึ่งไอ้พวกนี้ต้องไปอิงในเรื่องเกี่ยวกับตัวของสาขาที่เขาประมาณการกันเช่นน้ำตาลอะไรพวกนี้ซึ่งตัวเหลืองก็เป็นที่ผ่านมาก็ราคาไม่ค่อยดีเท่าไหร่เทนยังเป็นขาลงนะครับเทสแนวรับอยู่ที่ประมาณ30กับ29บาทเคยรีบาวไปเทส 30.75 หรือ 31.75 แต่ไม่ผ่านเวลาหุ้นที่เป็นลักษณะลงแล้วรีบาวเนี่ยต้องรอเบรกเทรนด์ถึงจะซื้อก็คือรอเบรก32บาทถึงจะซื้อค่ะครับงั้นก็ถ้าจะเอาชัวร์ๆรอเบรก32บาทก่อนคือถ้าจะเล่นแบบสั้นก็ต้องเป็นอย่างนั้นรอเบรกครับเพราะตอนนี้มันก็ไซเวย์ไซเวย์ครับหุ้นที่เป็นอย่างเงี้ยมีเยอะเพราะฉะนั้นเวลาเลือกก็คือก็คงต้องไปตั้งจดหรือว่าจดสมุดไว้ค่ะเบรกตรงนี้แล้วเราจะ follow up เนาะครับCK ชอการช่างค่ะยังไม่มีก็เป็นหุ้นนี่คือหลานก็ไม่ได้เหมาะสำหรับคนเล่นสั้นเท่าไหร่นะครับก็จะขึ้นเป็นช่วงๆนะครับตัว CK ก็เป็นหนึ่งในตัวที่มันเป็นท็อปพิกโครงการครึ่งปีหลังนะก็น่าจะมีเพิ่มมากขึ้นก็เชื่อว่าน่าจะเป็นลักษณะของการพยายามหาจุดยืนก่อนแนวรับหลักๆเนี่ยก็อยู่ประมาณ27.50 บาทแนวต้านก็คือเป็น
28.75 แต่ตอนนี้มันเป็นซิกแซกดาวอยู่ซิกแซกดาวคือว่ามีจุดสูงสุดที่มันต่ำลงจุดต่ำสุดที่ต่ำลงปกติก็ต้องไปรอที่แนวรับหลักเลยเมื่อกี้ที่เรียนคือ 27.5 ครับรอก่อนแล้วกันนะคะATP 30ตัวนี้ยังไม่มีค่ะอันนี้ก็ไม่เคยทำเหมือนกันครับก็ตัวเล็กๆเทรนก็คล้ายๆกับคอมเซเว่นนะลงมาแล้วก็เด้งตอนนี้อยู่ระหว่างเทสว่าจะผ่านที่เป็นไฮเดิมมีแนวต้านมี 1.75 กับ 1.83 ค่ะนะครับก็โลที่ผ่านมา 1.6 เพิ่งเปิดเกินไม่นานนี่เองตัวนี้วอลุ่มไม่ค่อยเยอะนะฮะก็ต้องระมัดระวังคือเป็นขึ้นก็ได้ลงก็ได้เพราะตอนนี้ตามเทรนเนี่ยก็คือยังต้องรอเบรก 1.75 ขึ้นไปก่อนค่ะคือจะเอาชัวร์ก็รอเบรก 1.75 ใช่แต่ว่ามันก็ไซด์เวย์ก็ไม่เยอะอยู่ดีก็ต้องรอครับค่ะคือลักษณะมันเดี๋ยวนี้หุ้นมันดูเป็นไซด์เวย์กันหมดเกือบทุกตัวแล้วนะคะเนี่ยผิดตัวที่เขาไม่มีคนมาเทรดกันมันก็จะอยู่อย่างนี้ตลอดค่ะครับคือถ้าเราอยากจะไปเทรดเนี่ยเรารอวอลุ่มมาด้วยเนาะดูคือถ้าเรามีเงินก้อนเดียวเราก็ควรจะต้องเป็นอย่างนั้นคือแบบเล่นไวคือไม่ได้สนุนให้เทรดนะแต่ว่าถ้ามีก้อนเดียวเนี่ยแล้วต้องการที่แบบคุณรับความเสี่ยงได้ stop loss ได้มองหาหุ้นที่เป็น break trend คุณจะเขาเรียกว่ามีคน follow up มากกว่าค่ะรอก่อนละกันตัวนี้เอาชัวร์ 1.75 ต้องเบรกให้ได้นะคะแล้วก็แนวต้านถัดไป 1.83 ครับBBL ค่ะตัวนี้เป็นตัวที่เขาคิดว่ากำไรจะออกมาดีขึ้นจากปีที่แล้วเพราะว่าฐานต่ำค่ะแต่ว่าที่บอก sentiment พอ K-Bank ออกมาไม่ค่อยดี KTB ไม่ค่อยดี sentiment ตัวนี้ก็อาจจะไม่ค่อยดีไปก็ได้นะครับที่ผ่านมามีการอัปเกรดของบางเจ้าฝรั่งดีกว่าทำให้ราคาหุ้นกลุ่มนี้ขยับปรับขึ้นมาเขาต้องรอดูงบผมเชื่อว่าแนวรับก็อยู่ที่ประมาณ183ก็คืออีกบาทหนึ่งกับ181ที่เป็นแนวรับถ้าสนใจจะซื้อนะครับแล้วก็ไปรอลุ้นงบประกาศ183ครับแนวต้านหายรอบนี้อยู่190ซึ่งปกติถ้ามันเป็นหายของรอบเลยคือไม่มีข่าวดีอะไรอีกแล้วเนี่ยก็อาจจะรีบาร์ไปแค่187 188แล้วก็อาจจะลงใหม่ตัวต่อมาเซนเทลค่ะเซนเทลยังไม่มีครับตัวธีมของครึ่งหลังเนี่ยจะเป็นท่องเที่ยวเยอะเราจะเห็นว่ากลุ่มท่องเที่ยวเนี่ยขึ้นกันหมดเลยทั้งมินทั้งเซนเทลทั้งเอราวัณทั้ง AOT เพราะว่า4กับ1มันจะเป็นช่วงไฮซีซั่นละค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ภาคอื่นมันไม่ฟื้นอ่ะภาคท่องเที่ยวก็ถ้าจะฟื้นต่อก็เลยคอมเมนต์จริงๆหุ้นที่เป็นขาขึ้นก็คือลงหาจังหวะซื้อแนวรับตอนนี้ก็มีอยู่ที่ประมาณ39บาทค่ะก็คิดว่า39บาทก็เป็นจุดซื้อจุดแรกถ้าลงมา3แล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือ38บาทค่ะมองแนวรับเพราะว่าคิดว่าน่าจะเป็นขาขึ้นมากกว่าครับส่วนแนวต้าน42ต้านมีไฮเดิมคือ42เพิ่งทำไฮไปเองค่ะฉะนั้นผมเชื่อว่ามันน่าจะมีไฮใหม่ได้เพราะมันเป็นเทรนด์ขาขึ้นค่ะคือเวลาเล่นกลุ่มเนี้ยก็เล่นช่วงไตรมาส4จะดีที่สุดคือ earning มันมีแต่ดีขึ้นไงเป็นช่วง high season ของท่องเที่ยวเนาะแล้วก็ปีที่แล้วเรามีช่วงไวทุกด้วยเพราะฉะนั้นออกตัวเลขน่าจะออกมาดีอยู่แล้วครับค่ะโอเคอ่ะ CBG คาราบาวตัวนี้เป็นยังไงคะน่าเข้าไหมคะตอนนี้70คาราบาวกรุ๊ปจริงๆช่วงที่ผ่านมากลุ่มที่เกี่ยวข้องกับพวกแพ็คเขาเรียกฟู้ดดิ้งทั้งหลายเนี่ยไม่ค่อยดีมันมีหลายเรื่องทั้งเรื่องของภาษีน้ำตาล มีเรื่องของแต่คาราบาวจะเป็นเรื่องของตัวเขาเองว่าก็มีเป็นสปอนเซอร์ต่างประเทศทำให้ตัว marketing expense ก็สูงกำไรก็เลยดรอปลงมาช่วงนี้กำลังเริ่มที่จะยืนถามว่างบจะออกมาดีไหมก็ยังอย่างที่เรียนต้นทุนมันยังเยอะกว่า คิดว่าน่าจะรอดีกว่านะฮะแนวรับก็มีอยู่ที่66บาทข้อดีคือครั้งที่แล้ว66รับได้ครั้งนี้ก็น่าจะยืนได้ค่ะครับผม66บาทแนวต้านแนวต้านอยู่ที่ประมาณ74บาทถึง75บาทค่ะรอบนี้น่าจะเป็นรอบเหมือนกับว่ารีบาวแล้วก็กลับปรับฐานมากกว่าค่ะครับโอเคJazz Eve ค่ะ Jazz Eve ต้นทุน11บาท60ตัวนี้เน้นปันผลนะจริงๆถ้าปันผลไม่ต้องมาดูในราคาเยอะครับเพราะว่าดูแค่ว่าปกติยิวปันผลก็จะมี2ประเภทเป็นบรีดกับเป็นพวกที่เป็นเขาเรียกว่ามีลิสกับเป็นเช่าเจ้าของกับเป็นเช่าค่ะยิวก็ประมาณตั้งแต่4 5 6 7 8แล้วแต่ค่ะฉะนั้นผมเชื่อว่าตัวพวกนี้ถ้าเราเน้นปันผลก็ยังปันผลดีอยู่เนื่องจากว่าดอกเบี้ยบ้านเราคงยังไม่ขึ้นไปถึงปีหน้าค่ะเพราะนั้นถือไว้ก็ไม่เป็นไรครับอย่าไปกังวลเนาะ
ที่มันไม่เกี่ยวกับตัวแม่อะไรเท่าไหร่ใช่ใช่เราเน้นปันผลเป็นหลักเลยยิ่งลงลึกๆถ้าเราคิดว่าเราจะเอาปันผลเราต้องซื้อครับใช่โอเค GCAP GCAP 4.30 ค่ะตอนนี้ 4.12 คือต้นทุนอ่ะ 4.30 ครับก็จริงๆก็อยู่ในกลุ่มเดียวกับพวกที่เป็นเขาเรียกว่า Finance Leasing ทั้งหลายค่ะผมเชื่อว่าตอนนี้ในกลุ่มเนี้ยเขาจะรอหัวหน้าเขาก่อนคือ MTLS หรือว่าตัวสวัสดIT คือมันจะซื้อเหมือนกับเป็นพวนก็คือเข้ามาถ้าผู้นำมาเมื่อไหร่เนี่ยผู้ตามทั้งหลายเนี่ยก็จะตามมาทั้งหมดเลยตอนนี้อยู่ระหว่างเทสแนวรับนะครับก็จะมีแนวรับ 4.07 จริง 4.06 กับประมาณ4บาทที่เป็นจุดรับถ้าสนใจก็น่าสนใจเหมือนกันค่ะอันนี้ต้นทุน4.30อาจจะต้องถัวก็ต้องทนถือเพราะว่างบส่วนใหญ่ในกลุ่มไฟแนนซ์จะออกมาดีครับถ้างั้นถัวได้ใช่ไหมคะถ้ามันลงมาก็แถวนารับเมื่อกี้ที่บอกก็มี 4.06 กับ4บาทค่ะโอเคบีเดี๋ยวกันนะ BSBM BSBM บางสะพานเหล็กกลุ่มเหล็กเหล็กดีช่วงต้นปีแล้วก็หายไปเลยค่ะนะครับก็ตอนนี้ออกข้างตามเทรนด์เลยค่ะคงไม่แนะนำอะไรเพราะว่ามันไม่ได้มีเทรนด์จะออกไปข้างไหนเลยไม่มีก็ไม่ต้องเอาเนาะพื้นฐานเราก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงก็เลยเทรนด์ลำบากค่ะถ้างั้นผ่านไม่เอาเนาะครับค่ะโรงพยาบาลจุฬารัตน์ค่ะ CHG ยังไม่มีค่ะตอนนี้2.54 เป็นหุ้นน่าสนใจนะครับเพราะว่าวอลุ่มเนี่ยมันมาเยอะแล้วเทรนด์มันกำลังเริ่มปักเป็นทิศทางขาขึ้นค่ะก็คิดว่าตัวนี้ถ้าย่อก็น่าสนใจย่อก็คือว่าเช่น 2.50 2.48 ค่ะผมว่าแถวนี้น่าจะลุ้นเหมือนกันจริงๆกลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยลงมาประมาณ6เดือนกว่าค่ะนะครับก็พวกนี้ PE อาจจะสูงนิดนึงแต่ว่าถ้ามองประกันสังคมอะไรก็ตามก็จะมีบางตัวที่เทรดดิ้งได้เพราะว่าถ้าเขาเบรกจริงๆเนี่ย CSG เนี่ยถ้าเขาเบรกประมาณ 2.6 ไปได้เนี่ยเขาขึ้นไปถึง 2.8 เลยถ้างั้นตรงนี้ 2.54 ก็เป็นจุดรับได้เนาะค่อยๆทยอยกันไปนะคะคุณผู้ชมยังส่งคำถามได้นะทำไมดูนิ่งๆเงียบๆจังเลย คือคนดูเนี่ยไม่ได้น้อยนะพี่หนอมไปดูจอครับเพราะวันนี้มันตลาดดีไงเมื่อวานตลาดดีวันนี้ก็เลยมานั่งก็เลยต้องเฝ้าหุ้นที่เราซื้อไว้เมื่อวานเนาะช่วงครึ่งชั่วโมงแรกหนอมบอกเนาะเนาะไปแล้วคุณป้อมไปแล้วว่าเป็นช่วงที่มันเทรดได้ราคาดีค่ะทุกคนก็จะไปจ้องจอต่อมาแอปโก้เอฟโก้ตัวเอเชียนไฟโซซูติโคครับยังไม่มีค่ะเรื่องของยาตอนนี้ก็นิ่งไปเป็นหุ้นส่วนใหญ่เป็นหุ้นเน้นเฉพาะเออร์นิ่งประกาศอ่ะค่ะเท่าที่ตามนะครับพอเออร์นิ่งประกาศทีก็ขึ้นทีค่ะไม่งั้นก็ไม่ขยับเหมือนกันก็คงคล้ายๆกันนะฮะว่าคงยังไม่มีเลขาเมนอะไรนั่นก็อย่าเพิ่งเลยเนาะครับคือกำลังคิดอยู่ว่าวันนี้อากาศดีด้วยไงพี่หนอมมันน่านอนเขาตื่นกันหรือยังเนี่ยถูกต้อง ต่อมาสเต็กค่ะสเตคอน27.75 เป็นต้นทุนตอนนี้นี่26.75ก็คล้ายๆกันของกลุ่มนี้นะครับเวลาประกาศงบส่วนใหญ่เนี่ยค่ะเราจะเห็นว่าหุ้นรับเหมาเนี่ยเวลาประกาศงบส่วนใหญ่จะลงแต่มีตัวเดียวที่ส่วนใหญ่จะขึ้นก็คือสเตคอนค่ะเพราะงบส่วนใหญ่เขาจะดีกว่าชาวบ้านเขาก็คิดว่าถ้าเป็นเทรนเดียวกันก็คงรอได้ตอนนี้กำลังเทสต่ำสุดเดิมอยู่นะครับก็26.50ซึ่งเทสมา2วันแล้วถ้ายืนได้ก็จะกลับเป็นสัญญาณซื้อแต่ถ้ายืนไม่ได้อาจจะล่วงมาถึงประมาณ25 บาทค่ะก็ต้องเฝ้านิดนึงต้องยืนให้ได้เนาะครับต้นทุน27.75 รอลุ้นก่อนว่ามันยืนได้ไหมพื้นฐานดีอยู่แล้วเมื่อกี้ที่เรียนว่าบางทีเป็นหุ้นบลูชิปดีแต่ปัญหาคือว่าทามมิ่งตลาดตอนนี้มันไม่ได้เล่นกลุ่มนี้แต่ถ้ามาเล่นเมื่อไหร่มันก็จะไปพรวดครับโอเคตัวแต่ว่ากลุ่มนี้ก็แหมพอมันจะมีข่าวมันก็มีอยู่ช่วงหนึ่งแล้วมันก็เงียบไปเลยใช่แต่มันก็จะมีอีกช่วงประมูลนู่นนี่พอดีมันมีดีเลย์โครงการเยอะครับคุณผู้ชมบอกว่าตื่นแล้วค่ะแต่เหนื่อยกับหุ้นเอาสู้ต่อมา VTE ค่ะ Vintage วิศวกรรมต้นทุน2.50 จะถึงไหมอุตายล่ะดูจากแพทเทิร์นเป็นลงตลอดเลยนะครับยังไม่มีสัญญาณมีโลด้วยนิวโลด้วยบอกนิดนึงเวลาหุ้นนิวโลเนี่ยมันพร้อมที่จะโลได้อีกซึ่งมันก็นิวไฮก็จะไฮอีกคือนิวไฮคนมีกำไรเขาก็ยังไม่อยากขายถูกไหมอยากขายไฮขึ้น
นิวโลเนี่ยเขาอยากสต็อปลอสนะครับเพราะนั้นก็คล้ายๆกันหุ้นประเภทนี้ต้องรอเบรกขึ้นมาแรงๆทีเดียวเลยถึงจะซื้อนั้นตอนนี้ก็คงยังไม่อยู่ในเรดาร์ที่จะเข้าไปซื้อแล้วทำไงต้นทุน2บาท50อ่ะคะพี่หนอมก็ที่เรียนนะครับว่าต้องสต็อปลอสของเราเองเท่าไหร่เรารับได้ถึงเท่าไหร่เพราะว่ามันก็จะลากไปเรื่อยๆครับค่ะมันจะลากไปเรื่อยๆนะย้ำเลยนะคือหุ้นที่เราติดส่วนใหญ่จะเป็นหุ้นประเภทอย่างนี้ครับคือหนึ่งไม่ติดสูงหรือชอบรักเป็นพิเศษอะไรพวกนี้จะติดค่อนข้างจะนานค่ะครับโอเคอ่ะตัวต่อมา IVL ค่ะ IVL ขอแนวรับแนวต้าน IVL เนี่ยจริงๆถ้าเราดูไตรมาสที่แล้วเนี่ยเชียร์กันเยอะมากค่ะไตรมาสนี้หายไปเลยเหตุผลหนึ่งก็คือเรื่องถ้าเราจำได้ก็คือทรัมป์บอกจะลดภาษีบริษัทในอเมริกาปรากฏโอกาสมันเริ่มลิบหลีลงเรื่อยๆนะครับก็เทรนที่ให้พรีเมียมก็ลดลงเทรนตอนนี้เป็นจังหวะหาจุดต่ำสุดอยู่นะครับว่าเหมือนกับว่าโค้งไซเคิลดาวอ่ะขึ้นแล้วกำลังย่อลงมาจุดที่เป็นจุดแนวรับนะครับก็อยู่มี35.50กับ35 บาทเพราะนั้นตอนนี้ก็เลยคิดว่าถ้ารีบาวก็จะเป็นแค่ช่วงสั้นเพราะว่าทุกตอนนี้เหมือนเทรนด์คือหัวก็ลดลงโลก็ลดลงปกติมูฟวิ่งก็จะเป็นแนวต้านก็ประมาณ 37-50 เป็นแนวต้านแนวรับ35 บาทตัวเตือนตัวหนึ่งคือ IVR War จะหมดอายุแล้วมันไม่ใช่อินเดอะมันนี่เพราะนั้นคนที่เทรดขอให้รับความเสี่ยงด้วยมีหลายตัวนะครับที่เทรดช่วงนี้ที่เป็นวอร์เรนมันอายุไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะเขาเทรดขึ้นมาบางทีอาจจะเป็นสเปกุเลตหรืออาจจะต้องการเขาเรียกว่าระบายของออกก็ได้เช่นการกุนวอร์หนึ่งที่ขึ้นมาแรงเมื่อวานวันนี้ก็ยังขึ้นอยู่แล้วก็อีกตัวหนึ่งจำไม่ได้มันมีอยู่สองตัวที่มันจะหมดอายุแต่มันขึ้นมาเยอะสองวันนี้เท่านั้นเองก็ให้ระวังโอ้เออใช่นี่กันกุนวอนเพราะว่าถ้าติดเมื่อไหร่เนี่ยมันไม่มีโอกาสแก้ตัวค่ะครับโอเคฉะนั้นก็ระมัดระวังด้วยนะคะตัวต่อมาไพโอเนียร์มอเตอร์ค่ะไพโม่ PIMO PIMO ก็ถ้ามองจากแพทเทิร์นส่วนใหญ่นะครับจริงๆคล้ายๆกันหมดเลยค่ะเทรนด์ก็คือเป็นขาลงแล้วกำลังเหมือนกับแค่รีบาวมูฟวิ่งเป็นแนวต้านอยู่แนวต้านก็อยู่ตรงนี้ 2.32 กับ 2.40 ก็ถ้าตรงนี้ผ่านได้ก็จะ 2.4 แต่ถ้าไม่ได้ก็มาเทสโลเดิม 2.12 พุ่นพวกนี้ก็เหมือนเดิมครับไม่มีสัญญาณซื้อคือแบบแรงเยอะๆไม่ซื้อดีกว่าคือเราอาจจะซื้อได้ต่ำแต่ปัญหาคือเราอาจจะขายไปค่อยได้สูงครับเนาะมันลงมามันขึ้นไปได้นิดเดียวใช่งั้นก็เอาไม่เอาไม่เอาดีกว่าคือมันขึ้นมาแล้วให้คนเลือกอีกเยอะผ่านไทยออยไทยออยเนี่ยเหมาะกับสถาบันเมื่อกี้ผมเรียนไปแล้วมันมีหายรอบหลายเดือนเลยค่ะเพราะว่าจากตอนเนี้ยถ้าผมเป็นกองทุนเนี่ยเรามองแล้วว่าฝรั่งไม่มาแน่ถูกไหมฮะถ้าฝรั่งไม่มาเนี่ยเราก็ต้องมองหาหุ้นปันผลเก็บไว้ก่อนเพราะอย่างน้อยเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็ 4% ตัวเนี้ยก็อยู่ก็ 4% กว่ามีปันผลระหว่างการเป็นผมก็เก็บไว้ก่อนค่ะเพราะนั้นช่วงนี้เป็นช่วงสะสมเมื่อกี้ที่พยายามเรียนก็คือหาหุ้นปันผลดีๆหน่อยเพราะว่าจะเป็นหุ้นที่ของทุนตอนนี้กำลังมองอยู่ครับค่ะทั้งก็ราคาตรงนี้ก็สะสมทยอยสะสมได้ไหมคะสะสมก็ได้แต่ว่าถ้าผมชอบเนี่ยผมอยากให้ราคาเวลาหุ้นนิวไฮอยากให้มันย่อครับไม่ค่อยชอบไล่ซื้อชอบให้รอซื้อมากกว่าค่ะรับสักเท่าไหร่ดีคะพี่หนอม80มันเบรกจากประมาณ80บาทสลึงผมคิดว่าถ้าจะรับก็อยู่ที่ประมาณ81.50แถวนี้ไม่เกินโอเคครับค่ะแนวต้านให้เท่าไหร่คะแนวต้านก็เป็นไฮเลยค่ะเพราะว่าเทรนด์มันเป็นไฮอยู่อาจจะขึ้นไปถึงประมาณ85-87 บาทแต่ก็ต้องระวังอย่างที่เรียนว่าหุ้นพวกนี้มันหุ้นที่สถาบันเขาถือได้ยาวเขาก็จะเก็บยาวเขาก็จะเก็บได้โอเคอ่ะ UTP United Paper ต้นทุน7 บาทตอนนี้7.15 บาทก็เป็นหุ้นที่เขาเรียกว่าเล่นกันแรงในช่วงที่ผ่านมาตอนนี้อยู่ในช่วงของเทสแนวรับมี 6.8 นะครับที่เป็นแนวรับสำคัญเส้น Moving ที่เป็น200วันแล้วก็มี 6.55 คิดว่าหุ้นที่ประเภทกำลังเทสแนวรับก็คือชะลอที่แนวรับฮะ 6.8 หรือ 6.5 หรือไม่เล่นเลยค่ะครับโอเคถ้างั้น
แนวส่วนใหญ่จะคล้ายๆกันหุ้นที่ถามเนี่ยคือติดแล้วมันกำลังเทรดแล้วมันจะเป็นโลใหม่ทั้งนั้นเลยที่มันกำลังจะโลเมื่อกี้ยังอุตส่าห์ไป7.15บาทเพราะนั้นถ้าเออร์เน็งมันไม่มีเนี่ยก็ต้องระวังค่ะถ้างั้นนะถ้างั้นให้เขาต้านล็อกกำไรที่เท่าไหร่ดีคะพี่หนอมตอนนี้7 บาทเป็นต้นทุนก็วิ่งก็จะเป็นแนวต้านตอนนี้ก็มี 7.2 กับ 7.4 โอเคต่อมา CPF เราถามไปยังไม่ได้ถาม CPF ก็คือเรื่องเพิ่มทุนก็จะเลี้ยงแถว25 บาทเนี่ยเพราะราคาคนก็จะถามว่าซื้อในกระดานดีหรือว่าใช้สิทธิ์ดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องระวังก็คือแค่ว่าหลังจากใช้สิทธิ์และใช้เงินจ่ายเงินไปแล้วราคามันจะเป็นยังไงแต่ว่าถ้าพูดถึงอัพไซด์สตอรี่ก็คือในเชิงของธุรกิจไก่เนี่ยดีขึ้นนะครับกุ้งดีขึ้นหมูดีขึ้นแต่ว่าที่ห่วงคือธุรกิจในต่างประเทศอันนั้นอาจจะทำให้กำไรเขาออกมาไม่ค่อยดีค่ะครับโอเคถ้างั้นเพราะนั้นคุณมีช้อยถ้าคุณใช้สิทธิ์ก็ได้หรือคุณจะรอซื้อก็ได้แต่ผมคงรอซื้อในกระดานค่ะครับรับที่เท่าไหร่คะถ้าจะรอซื้อรอบที่แล้วเนี่ย 23.2 ซึ่งต่ำมากยังน่าสนใจอยู่เลยก็คิดว่ารอบนี้คงมาแถวประมาณ24 บาทค่ะแต่ว่านั้นคือกรณีคุณก็มี2ช้อยครับว่าคุณจะใช้สิทธิ์ตรงนี้หรือคุณจะไปรอตรงนู้นแต่พื้นฐานระยะยาวดีครับค่ะแล้วถือยาวก็ได้เนาะได้แต่ว่าบางคนเหมือนกับสตอรี่งบมันออกมาไม่ดีอ่ะถ้าจะซื้อก็รองบประกาศรอลงก่อนแล้วค่อยซื้อคือเหมือนกับมีนักวิเคราะห์หลายๆท่านก็บอกอย่างนี้นะบอกว่ารองบดีกว่าแล้วพอมันลงก็ค่อยเข้าไปรับถูกคือเวลาหุ้นที่ดีเนี่ยแล้วมันมีสตอรี่ว่าเช่นลูกไปซื้อมาแล้วมันขาดทุนแต่ตัวเรากำไรค่ะเราก็รอตอนที่มันงบเพราะว่าคนจะผิดหวังค่ะครับAOT ครับโอ้นี่ก็ขึ้นมาตลอดเลยก็เปิดตัวเดียวในกลุ่มเมื่อกี้บอกท่องเที่ยวเนี่ย market cap ใหญ่สุดค่ะแล้วก็สถาบันก็ต้องถือแล้ววันนี้ก็มีข่าวก็คือจะประมูลเรื่องของสัมปทานพื้นที่ในดอนเมืองระหว่างประเทศบิตเตอร์ก็มี King Power มี The Mall มีเซ็นทรัลค่ะนั้นก็จะมีโอกาสได้เงินเพิ่มอ่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่เขายังยืนอยู่ได้ตอนนี้ก็คือบิดในเรื่องของสุวรรณภูมิบิดในเรื่องเกี่ยวกับพื้นที่ที่ดอนเมืองพวกนี้ค่ะถ้าจบพวกนี้ไปแล้วผมเชื่อว่าสตอรี่ก็น่าจะน้อยลงครับค่ะไฮเดิม50 สลึงซึ่งวันนี้ก็มาเทสค่ะคิดว่าตัวนี้ก็เวลาเมื่อกี้บอกแล้วว่าหุ้นมันมีไฮมันก็จะไฮอีกก็คิดว่าอาจจะยังคงมีไฮต่อแต่ว่าพอดีหุ้นที่เปลี่ยนสเต็ปเช่น49.3 ถึงเป็น50มันจะสเต็ปสลึงหนึ่งแต่พอปุ๊บมันจะเป็น50ตังค์มันก็จะออกข้างๆนิดหนึ่งก็คิดว่าคงรอแต่ว่ามัน48-47นะครับแต่ย้ำว่าหุ้นตัวนี้เวลาซื้อเนี่ยก็คือต้องมีจุดสต็อปลอสนิดนึงเพราะมันไม่ได้ถูกเพราะมันขึ้นมาเยอะแล้วใช่ครับค่ะสต็อปที่เท่าไหร่ดีคะพี่หนอมจุดสต็อปลอสก็47โอเคนะอ่ะธนาค่ะก็หุ้นตัวนี้จะเป็นรอบๆอ่ะเป็นวูบๆจะเป็นลมนะคะคือมาแรงทีเดียวก็แรงเป็นแท่งเขียวถ้าคุณจะเห็นเนี่ยต่อมาก็จะออกข้างๆแล้วก็จะเป็นแท่งเขียวใหม่ค่ะก็ถ้าลุ้นตอนนี้สำหรับคนที่เบสในเรื่องของการเขาเรียกว่ากล้าเสี่ยงนะก็จะมีแนวรับ 3.18 3.12 ค่ะจุดที่เป็นมูฟวิ่งอยู่เพื่อลุ้นว่าเขาอาจจะมีสัญญาณเบรกไปที่3.50 หรือทะลุได้อีกครั้งหนึ่งซึ่งชาร์ตเนี่ยถ้าเบรก 3.50 ไม่ได้มันก็สวยนะค่ะก็คงอาจจะเป็นหุ้นที่เขาเรียกว่าเฝ้าไว้ก่อนโอเคครับก็เอาชัวร์ๆทะลุ 3.50 แต่ถ้าอยากจะรับก็ 3.12 3.18 ใช่เพราะว่ามันเพิ่งขึ้นมาจาก 2.8 โอเคอีกตัวนึงตัวนี้ Business Alignment ค่ะ BIZ ค่ะไซด์เวย์มากก็คงคล้ายกับตัวอื่นๆวอลุ่มไม่มีด้วยอันนี้คงต้องเขาต้องไปเช็คตัวบริษัทธุรกิจเอิร์นนิ่งครับเพราะฉะนั้นตอนนี้หุ้นประเภทอย่างนี้ต้องกลับไปเช็คพื้นฐานก่อนครับค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาเนาะเขาจะเตรียมผลประกอบการยังไงบอกอะไรไม่ได้เพราะวอลุ่มมันไม่ได้มีที่จะบอกอย่างนั้นค่ะเพราะว่าทางพี่หนอมเองก็ไม่ได้ดูไม่ได้คัฟเวอร์ตัวนี้ที่บอกมาไม่ค่อยได้ดูแล้วเพราะว่ามันเป็นหุ้นเล็กๆอ่ะเขาเรียกว่ามันเล็กมากจนกระทั่งก็ง่ายๆซื้อขายเฉลี่ยต่อวันไม่ถึง10 ล้านบาทเลยมันเป็นหุ้นเก็บอะไรเวลาคุณซื้อได้คุณออกไม่ได้ครับต่อมา PTTTC อันนี้คัฟเวอร์แน่ใช่ครับก็เป็นหุ้นที่จริงๆเนี่ยต้นปีเนี่ยเป็นพระเอกเลยค่ะนะครับตอนนี้ก็คือเริ่มออกข้างๆก็คือเริ่มจากธุรกิจปิโต
สเปรดมันอาจจะแคบลงผมเชื่อว่าสุดท้ายถ้าจำได้ที่เรียนคือกองทุนก็ต้องพยายามหาหุ้นที่เป็นอยู่ในธีมเดิมอะก็คิดว่าน่าจะเป็นหุ้นที่น่าซื้อต่อตอนนี้เริ่มยืนแถวประมาณ 68.5 ได้กำลังจะเบรกแถวประมาณ 70.5 ค่ะก็คิดว่ารอบนี้ถ้าย่อลงมาที่เดิม 68.5 ก็น่าซื้อนะครับครับโอเคแต่ถ้าเกิดมันตั้งแต่มันค่าทางมันจะย่อนะคือมันย่อมาแล้วหุ้นเนี่ยมันย่อแล้วออกข้างแสดงว่าเป็นสัดส่วนใหญ่นะมันจะพลิกโอกาสที่จะลงมาอีกก็มีแต่ขึ้นไปก็มีแต่ให้น้ำหนักขึ้นมากกว่าเพราะเราเชื่อว่าฟันดัมเบลโทมันดีกว่าค่ะครับโอเคอ่ะตัวต่อมานะคะโรงพยาบาลลาดพร้าวค่ะต้นทุน9.70 บาทกลุ่มโรงพยาบาลทั้งกลุ่มเลยนะครับก็คือไม่ขึ้นเลยแล้วก็ลาดพร้าวจริงๆเดิมเป็นหุ้นที่มีกรอสสูงก็ไม่ขึ้นเหมือนกันตามเทรนด์ก็เชื่อว่าอย่างโรงพยาบาลช่วงนี้ก็คือจริงๆเป็นหุ้นที่ถือว่าจะถือว่าถูกพื้นฐานมันก็ไม่ถูกค่ะ PE มันค่อนข้างจะแพงแต่ว่าถูกเมื่อเทียบกับช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาดีกว่าเพราะนั้นถ้าจะเล่นเนี่ยผมเชื่อว่ารอตัวที่เป็นผู้นำเขาขึ้นดีกว่า อย่างเช่นตัวอย่าง BDMS BSแต่ตอนนี้ก็คือ CSG ผมว่าสวิชไปเล่น CSG ดีกว่าซึ่งพี่หนอมก็แนะนำอย่างน้อยวอลุ่มมันยังเห็นเยอะกว่าก็จะรับก็เนี่ยประมาณ2.50-2.48 บาทใช่ไปดูเอาแต่เขามีต้นทุนอยู่9.70 บาทนะคะโรงพยาบาลลาดพร้าวก็พื้นฐานก็ต้องบอกว่าเคยดูไตรมาสที่1งบดีแต่จากนั้นก็คือมันกลุ่มมันไม่ขยับเลยก็เลยเล่นค่อนข้างจะลำบากตอนนี้มันหุ้นเหมือนกับมันจะซึมลงมาเรื่อยๆครับตามเทรนด์นะครับเบรกก็คือต่อเมื่อ 9.15 เริ่มน่าสนใจค่ะแต่ไม่ได้บอกว่าขึ้นนะน่าสนใจเฉยๆครับ น่าสนใจโอเคอ่ะต่อมามาลีค่ะมาลีนี่ก็เจอเรื่องน้ำผลไม้เรื่องน้ำตาลเนาะ43 บาทมาลีโดนเรื่องหลักๆก็คือตัวมะพร้าวที่น้ำมะพร้าวที่เขาส่งออกเนี่ย มันมียุโรปที่เป็นคนสั่งเนี่ยเขาเหมือนกับมาตรฐานมีปัญหานิดนึงก็เลยทำให้ยอดไม่ดีราคาก็เลยร่วงลงมาเลยเพราะว่ามันเป็นตัวท็อปของเขาเชื่อว่าหุ้นประเภทนี้ก็คือต้องยืนฐานให้ได้ก่อนเหมือนกับว่าผมเคยมีหุ้นแล้วมันไม่ดีผมก็ต้องอัลโหลดขายออกมาตอนนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นลักษณะการยืนให้ได้ก่อนเพราะนั้นตอนนี้ก็โลเดิมจะเป็น38แล้วก็อีกอันหนึ่งก็35โอ้ตายละรอก่อนดีกว่าแล้วต้นทุน43นี่ล่ะคะเชื่อว่าก็คงต้องรอเพราะว่างบมันเปลี่ยนนะครับเพราะนั้นใครที่ใครติดภาพเดินก็ต้องอาจจะต้องลดโพซิชันลงค่ะเหมือนกองทุนนะเขาก็ลดโพซิชันลงแต่เขาทำเร็วครับโอเคอ่ะทรูจะไปต่อไหมคะไม่ค่อยเห็นขึ้นเลย มาตั้งนานแล้ว คือไม่รู้ต้นทุนเท่าไหร่แต่คนก็ยังพูดถึงตัวนี้เยอะคือก็เท่าที่ดูนะครับเทรนก็เป็นขาลงแต่ว่าแบบไม่ได้ลึกมากะนะครับแนวต้านก็มีประมาณ 6.2 แนวรับก็ตอนนี้เริ่มมีโล 5.85 คิดว่า earning ก็ยังไม่สะท้อนที่ดีเพราะว่ามันมีค่าเขาเรียกว่าต้องจ่ายตัวของสัญญาตัวคลื่นที่ซื้อมาผมถ้าไม่มีหุ้นอยู่ก็ไม่แนะนำมีหุ้นอยู่ก็น่าจะเขาเรียกว่าลดโพซิชันลงค่ะค่อยๆทยอยออกมาเนาะคือมันไม่รู้จะขึ้นเพราะอะไรช่วงนี้ต่อมาไอเทลค่ะไอเทลต้นทุน5.75 บาทเป็นหุ้นที่เป็นอัพเทรนนะครับและกำลังอยู่ระหว่างปรับฐานอยู่ตอนนี้ที่น่าสนใจคือถ้าเขายืน25 วัน 5.4 ได้ค่ะมีโอกาสรีบาวนะครับแต่ถ้ายืนไม่ได้เขาจะลงมายืนเล่นกันแถวประมาณ5.20 บาทโอ้ยเพราะว่าก็จะหลุดเลยเพราะนั้นจุดที่จะต้องระวังคือเนี่ยแถวนี้ฮะไม่ควรจะหลุด 5.4 ค่ะถ้าหลุดก็ต้องสต็อปลอสโอเค 5.4 แต่ว่าแกปที่บอกลงลึกไม่ก็ไม่ลึกนะค่ะครับถ้าเกิดยืนได้มันก็ยืนได้ก็จะมีอัพไซด์ที่เป็นไฮใหม่ไฮเดิม 5.85 ก็อาจจะขึ้นไปแถว 5.9-6 บาทโอเคต่อมาให้เลือกระหว่างสุภาลัยกับสิริตัวไหนน่าลงทุนกว่ากันคะสุภาลัยเนี่ยข่าวร้ายเนี่ยรับไปแล้วนะครับเพราะนั้นผมเชื่อว่าตัวเนี้ยข้อดีคือราคามันดิสคาวด้านลบไปหมดแล้วค่ะนะครับแล้วก็เรื่องวอลเลนเองเนี่ยผมเชื่อว่าเองมันก็ไม่ได้เสียหายอะไร
ในเชิงพื้นฐานนะเพียงแต่ว่าคนที่ซื้อสุภาลัยมาตลอดเนี่ยเขาได้ปันผลมาตลอดไงแต่ปีนี้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นสุภาลัยก็จะมีอัพเวิร์ดเนี่ยน้อยก็คือถ้าคุณเล่นระยะสั้นเนี่ยคงไม่ใช่สุภาลัยอ่ะเพราะว่าอัพไซด์มันจะมีจำกัดแนวต้านอยู่ที่ประมาณ25 บาทค่ะโอ้แค่นั้นเองแนวรับยังมีอยู่นะหลุดไปได้ถึง23 บาทโอ้ค่ะส่วนสิริเนี่ยก็คือเท่าที่ฟังในเอาลุกก็คือมีสัญญาณดีขึ้นนะครับแต่ว่าก็จะขึ้นเป็นช่วงๆตอนนี้เทนก็ยังเป็นขาลงคล้ายๆกันค่ะก็แนวรับ 2.08 แนวต้านก็มีประมาณ 2.22 ครับ 2.3 ครับเอาตัวไหนล่ะคะพี่หนอมถ้าเป็นพี่หนอมไม่เอาเลยไม่เอาผ่านไม่เอาทั้งสองตัวนะคะคุณผู้ชมมันไม่ได้เป็นหุ้นที่อยู่ในเรดาร์เขาเล่นกันเยอะๆคือถ้ามันหุ้นกลุ่มพวกนี้แล้วมันขึ้นแรง V-shape มันก็น่าคุ้มที่จะไปเสี่ยงแต่ถ้ามันแบบค่อยๆขึ้นค่อยๆลงมันเหมือนครับค่ะเออนี่มันก็ค่อยๆมันขึ้นมาแล้วมันก็ลงแล้วมันก็ไซด์เวย์อยู่ตอนนี้ใช่ครับไม่ขยับไปไหนอ่ะถ้างั้นผ่านนะคะเอา EPG ต้นทุน12.10โอ้โหนี่ก็เห็นเนี่ยเห็นทุกวันทุกวันมันก็ลงทุกวันทุกวันมันอะไรนักหนาเนี่ยฮะก็เป็นหุ้นเขาเรียกหุ้นดังในอดีตแล้วกำลังโค้งลงปกติอย่างสวยงามที่เป็นโค้งลงอย่างเงี้ยส่วนใหญ่แนะนำก็ควรจะหลีกเลี่ยงค่ะผมว่าfundamentalมันต้องเชนซัมติงอ่ะไม่งั้นมันไม่ไม่งั้นมันไม่ควรจะลงอย่างนี้เอาอย่างนี้ดีกว่าคือถ้าลงนิดหน่อยไม่ว่านี่มันโอ้โหสุดๆเลยเนี่ยคือนี่มันโค้งแบบกำลังจะโลด้วยค่ะก็ขอให้เช็คพื้นฐานดีกว่าครับลดต้นทุนตั้ง12.10ถ้ามันเปลี่ยนก็ต้องสต็อปคือพอดีไม่ได้ดูพื้นฐานเพราะว่าตัวนี้มันเหมือนกับโค้งจริงๆเนี่ยเขาก็เกาะมูฟวิ่งนะครับพยายามไม่ให้หลุดค่ะถ้าดูทางเทคนิคก็คือเขาต้องเบรกพูดง่ายก็ต้องกลับไปยืน 12.75 ถึงจะกลับมาดีซึ่งถ้าคุณจะหวังแก็ปตรงนั้นก็ทำได้แต่พอดีต้องไปดูพื้นฐานว่าค่ะก็จะออกมาดีไหมถ้าออกมาดีคุณก็เทรดดิ้งบายได้ค่ะครับโอ้มันน่ากลัวมากเลยลงขนาดนี้อ่ะการบินไทยครับการบินไทยยังไม่มีค่ะตอนนี้19.70ก็เป็นหุ้นที่ตั้งแต่จองมายังไม่เคยได้กำไรเลย ถ้าใครจำราคาจองไว้ได้คือ60 บาทนะครับตัวไทยเนี่ยผมเชื่อว่าสายการบินทุกคนกำลังลุ้นว่ามีกำไรที่ดีขึ้นจากตัวน้ำมันที่ลงอะไรพวกนี้แล้วก็ถ้าเราปักธงแดงหรืออะไรก็ตามมันหลุดมันก็เป็นสัญญาณบวกตัวนี้จะเป็นลักษณะของการเทรดดิ้งเป็นช่วงๆนะครับปกติที่ผ่านมางบเนี่ยจะกำไรไตรมาสเดียว3 ไตรมาสจะขาดทุนก็ต้องแท็กดูว่ามันจะซ้ำรอยหรือเปล่าซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นก็เบี่ยงไปเล่นตัวอื่นก็จากที่เป็นหุ้นสายการบินน่าจะเป็นพวกโรงแรมอะไรอย่างนี้ดีกว่าค่ะมี potential ดีกว่าครับงั้นอย่าเพิ่งเข้าเลยเนาะคือมันขึ้นลงครับค่ะAP ค่ะครับยังไม่มี AP วันนี้ก็มี meeting เมื่อวานก็สัญญาณที่เป็นเชิงบวกค่ะแต่ทำไมมันลงมา3 วันปกติ property ทั้งแผงเวลาลงก็ลงทั้งแผงขึ้นก็ขึ้นทั้งแผงตอนนี้แนวรับก็อยู่ที่ 7.4 ค่ะแนวต้านนะครับก็ประมาณที่เดิมก็ประมาณ 7.8 แต่เมื่อกี้อย่างที่เรียนนะว่า property เนี่ยเทรนด์แนวโน้มถ้าแบงก์ชาติเข้ามาคุมสินเชื่อแต่ละประเภทเพิ่มมากขึ้นเนี่ยโอกาสที่ยอดขายจะกลับมาเหมือนเดิมก็น้อยลงครับค่ะถ้างั้นควรรับไหมคะตัวนี้ก็ยังไม่ชอบ property ขายเลยถ้างั้นก็ไม่เอาผ่านคือถ้าคือพื้นฐานก็คือเป็นหุ้นดีแต่ผมไม่ค่อยได้ชอบมันเท่าไหร่เพราะมันมีนโยบายของทางแบงก์ชาติเข้ามาอีกที่จะต้องติดตามต่อไปมันก็จะมีเรื่อยๆเพราะว่าเขาจะให้ตัวของสินเชื่อคือโทษหนี้ของพวกโครเรือนข้างล่างอะไรก็มันก็ทำให้การสินเชื่อที่จะปล่อยแบงก์ก็ต้องคุมเข้มมากขึ้นค่ะปตท.สผ.ครับปตท.สผ.ยังไม่มีค่ะก็ข่าวเรื่องของฮิมโดที่ส่งมาก็เป็นข่าวเดิมนะครับค่ะก็คงจริงๆแค่เดิมเนี่ยวิตกแค่ว่าทางบัญชีเขาจะใส่หรือเปล่าซึ่งเท่าที่ฟังดูก็ไม่น่าจะใส่ถ้าไม่น่าจะใส่ก็ไม่น่าจะกระทบงบค่ะสองคือว่าสต็อกลอสมันคงมีแต่มาที่สองงบเขาจะประกาศเร็วๆนี้แล้วฮะค่ะผมคิดว่ารอซื้อหลังจากงบประกาศที่บอกว่ารอซื้อเพราะว่าน้ำมันที่เราเห็นมันก็อยู่ระดับที่ต่ำค่ะอันที่สองเวลาบาทแข็งเขาได้ forex gain เพราะนั้นถ้าตัวเนี้ยไตรมาส3ใช่ไหมครับน้ำมันขึ้นด้วยบาทแข็งด้วยเขาได้สองต่อก็เลยคิดว่าสผ.เนี่ยน่าสนใจแต่ว่าให้รองบประกาศงบมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่มากถ้างั้นรอก่อนเนาะใช่ใช่ค่ะ
บิ๊กแคมาร่าทำไมลงจังเลยจบขาลงหรือยังรับได้หรือเปล่าก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งของหุ้นพอดีไม่ได้ทำพื้นฐานไว้นะครับก็คือว่าคนเชียร์เยอะๆแล้วผ่านไปช่วงหนึ่งมันไม่ใช่อ่ะยิ่งคนมีเยอะพอมันไม่ขึ้นคนก็จะพยายามอันโหลดขายแล้วเวลาขายทุกคนจะขายพร้อมกันนะครับแต่รีเทลจะขายช้าสุดเพราะเราตัดสินใจช้าก็เป็นหุ้นกำลังหาโลอยู่นะครับกำลังหายังไม่จบนะคะยังหาอยู่เคยไปออกรายการจำได้ตัวเด่นตอนนั้นตัวนี้ยังไม่ได้โลเท่านี้นะค่ะมันลงมาเรื่อยๆว่ายังบอกกันเลยก็มันหลุดแล้วอ่ะนั้นยังไม่มีก็อย่าเพิ่งคือเล่นตอนนี้มันมีเทคนิคอลรีบาวด์ได้ถ้าคุณจะเล่นนะครับแต่พอดีผมคือขึ้นแล้วมันก็ย่อแล้วมันมีนิวโลย่อแล้วก็นิวโลมันก็เลยไม่ค่อยกล้าเสี่ยงเท่าไหร่รอเหมือนกันรอเบรกให้มันเบรกทีเดียวแล้วค่อยซื้อดีกว่าค่ะต้องเบรกเท่าไหร่ดีพี่หนอมเบรกตัวนี้นะครับก็จริงๆมูวิ่งอันแรกก็จะมีประมาณ 4.4 อ่ะ 4.2 อ่ะ 4.4 อ่ะค่ะแล้วไปตันตรง 4.7 อีกก็คงต้องใช้พลังเยอะค่ะแต่ส่วนใหญ่ก็จะใช้วิธีให้มันลงมาหรือออกข้างๆค่ะครับนี่มันยังไม่ออกข้างเลยค่ะต้องรอถึงยังบอกไม่ได้ค่ะBetter World Green ค่ะ Better World Green ยังไม่มีครับก็ตอนนี้พวก Alternative Energy ส่วนใหญ่จะเห็นว่าเงียบไปเลยเพราะว่าโครงการของรัฐมันเลื่อนนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวของข่าวมันก็ไม่มีเท่าไหร่ก็เลยทำให้คนที่ถือเหมือนกับว่าหันไปเล่นตัวอื่นแทนมากกว่าถ้ายังไม่มีก็ไม่เอาคือถ้าจะคุณเทรดดิ้งก็1จุดต่ำกว่า 1.8 ค่ะแนวต้านก็ประมาณ 1.85 1.9 แถวๆนั้นโอเคเทรดดิ้งไปแต่ว่าถามว่าบริษัทแย่มั้ยไม่แย่เลยแต่มันยังไม่มีข่าวเลยค่ะโอเคนกแอร์ต้นทุน4.60 บาทค่ะก็ตามเทรนด์ของที่เรียนว่าอยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างนะครับคือถ้าเขาปรับโครงสร้างได้ดีมีพาร์ทเนอร์จริงอะไรพวกนี้ก็ช่วยราคาจริงๆหลังจากนั้นขึ้นมาตลอดนะฮะเทรนด์เป็นขาขึ้นอยู่นะครับก็กำลังเทสแนวต้าน 4.7 แล้วก็ไฮเดิมประมาณ5 บาทข้อดีของหุ้นตัวนี้คือคนที่มีเนี่ยคือใครอยากขายขายไปนานแล้วเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่คนที่ถืออยู่คือคนที่แบบรับสภาพได้แล้วนะครับก็อัพไซด์ก็ยังมีอยู่ครับตัวนี้อาจจะเป็นตัวที่มีเซอร์ไพรส์แต่ว่าต้องเข้าเร็วออกเร็วโอเคก็หน้าต้าน 4.7 เอ้ย 4.8 4.8 ขออภัยแล้วก็5บาทขึ้นไป5บาทเลยทนอีกนิดนึงอย่าให้หลุดเท่าไหร่นะคะจริงๆสัญญาณขายนะครับตอนนี้ก็มีอยู่ที่ 4.66 กับ 4.68 ใกล้ๆกันโอเคPrechet Shipping ค่ะ Prechet Shipping ก็เป็นหุ้นที่คาดว่างบน่าจะออกมาดีเพราะว่าช่วงนั้นบาลติกมันดีนะครับแต่ว่าถ้ามองเทรดยาวๆเนี่ยต้องมองว่ามันฟื้นได้ไหมเดี๋ยวนี้กำลังเทสแนวรับนะครับก็ 9.15 ค่ะต้านมี 9.9 ค่ะกับประมาณ10.1ค่ะก็แกว่งออกข้างๆมากกว่าก็ถ้าคุณจะเล่นเทรดดิ้งก็เรื่องเดียวคืองบประกาศค่ะก็รอก่อนแล้วกันรอลงมา 9.5 เนาะเป็นแนวรับครับค่ะบ้านปูที่เราคุยกันตอนต้นรายการรับได้ไหมคะที่เรียนนะว่าตอนนี้เริ่มอาจจะมีบางกองเขาอาจจะมาเก็บโพซิชันเพราะราคามันไม่ได้แพงค่ะซึ่งการเบรกขึ้นไปเนี่ยช่วงแรกๆมันจะรีบาวง่ายแต่มันจะไปชนแถวประมาณ 17.2 ถึง 17.8 เนี่ยอาจจะเริ่มมีแรงขายเยอะเพราะว่าคนที่ติดข้างบนก็อยากขายราคาสูงนะครับเพราะนั้นผมเชื่อว่าก็คือเทรนด์อย่างนี้จะเป็นไซด์เวย์อัพก็คือไม่ต้องเลียดไล่ซื้อถ้าจะซื้อก็คือรออ่อนตัวซื้อแนวรับก็อยู่ที่ประมาณ 16.2 ถึง 16.3 แถวๆนั้นนะครับค่ะโอเคซูเปอร์ครับซูเปอร์ก็กระแสประมูลมันก็หายไปแล้วค่ะนะครับก็เป็นหุ้นที่มันก็มีความเสี่ยงในเรื่องของทางการเงินเพราะเป็นเวลาคุณโครงการไฟฟ้าต้องใช้เงินเยอะค่ะแต่ว่ากำไรจะออกมาช้าก็ตอนนี้เทรนเป็นดาวเทรนชัดเลยหุ้นตัวนี้จะเป็นประเภทบื้อหวาคือวันไหนเขียวก็เขียวแรงเลยค่ะก็ไม่แนะนำดีกว่าผ่านทีนี้หุ้นน้องใหม่เมื่อวานนี้บีกริมยังพูดไม่ได้ยังพูดไม่ได้ผ่านอยู่ครับโอเคอัลละอัลล่าอัลล่าอัลล่าต้นทุน3.13 บาทเทรนออกข้างๆนะครับแล้วกำลังค่อยๆขยับขึ้นก็ยังถือพอลุ้นมีแนวต้านอยู่ที่ประมาณ 2.76
เนี่ยกำลังจะเทสอยู่แล้วก็ขึ้นไปถึงประมาณ 2.9 ถึง 3 บาทได้โอเคมีลุ้นถั่วได้ไหมคะตอนนี้ก็น่าจะดีขึ้นนะครับเพราะว่าเขายืนเหนือเส้น moving ทุกเส้นยกเว้นเส้น200เส้น75วันค่ะผมว่าถ้าเขาแกว่งอย่างนี้สักพักน่าจะมีโอกาสเบรกก็ซื้อถั่วได้โอเคแต่พื้นฐานผมไม่ทราบนะต้องไปถามดูค่ะขออีกสักนิดนึงเพราะว่าจะหมดเวลาแล้วเอา LPN ครับเขาเป็นหุ้นที่ขึ้นมาแรงเพราะว่าตอนสุภาลัยลงเขาไปซื้อ LPN กันค่ะแล้วขึ้นมาตอนนี้ก็เลยกลับมาอยู่ที่เดิมคือ property เหมือนเดิมทั้งกลุ่มครับไม่ค่อยอยากแนะนำเท่าไหร่โอเคงั้นไม่เอาเนาะอีกสักตัวคามาดต้นทุน 9.80 ค่ะอันนี้เขามีต้นทุนสูงโอ้จริงๆคามาดกับ beauty เนี่ยเดิมมันเทรนด์ไปด้วยกันผมเชื่อว่าถ้างบเขาออกมาดีขึ้นคามาดก็เป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจตอนนี้กำลังเบรกแนวต้านอยู่นะครับต้านก็อยู่ที่ประมาณ 8.6 แถวๆนี้แหละถ้าเบรกได้ก็จะไปที่ 8.8 ถึง 9 บาทโอเคแนวรับอยู่ที่ประมาณ 8.25 กับ 8 บาทถัวได้ไหมคะถ้าพูดถึงถ้าเรารุ้นงบว่าโอเคก็ถัวได้โอเคขอตัวสุดท้ายนะคะมาโก้ค่ะมาโก้อยากจะรับค่ะครับตัวนี้ไม่แน่ใจเป็นตัวที่ทาง BTS เขาเทคไปหรือเปล่าใช่ค่ะ VGI ค่ะจริงๆมันเอา VGI ใช่นี่คือครับก็เพราะนั้นถ้ามองก็คือหุ้นมันก็จะสภาพคล่องน้อยๆอ่ะครับถ้าจะซื้อตัวนี้ก็คือแค่ลุ้นงบแล้วมันหวือหวานั่นเองถ้างั้นลุ้นงบรับที่เท่าไหร่ดีคะแนวรับอยู่ที่ 1.48 โอเคแนวต้านก็อยู่ที่ประมาณ 1.63 โอเคครับหมดเวลาแล้วดูเซตค่ะเซตนี่ก็แคบๆไม่ไปไหนเลยอ่ะครับตอนนี้ก็ให้วันนี้แคบ 1576.59 จุดบวกไป 0.74 จุดนะคะก็วันนี้ต้องขอขอบคุณทางด้านพี่หนอมนะคะคุณถนอมศักดิ์สหรัชชัยค่ะจากบริษัทหลักทรัพย์ KT Simico นะคะที่มาร่วมรายการกับเรานะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะพี่หนอมค่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่เนาะเวลา 9:29 จนถึง 10:40 นะคะวันนี้ก็ลุ้นกันต่อเนาะมันแคบเหลือเกินก็อย่างที่ปั๊มบอกไปแล้วมันยังมีทางเลือกในการลงทุนอย่างอื่นลองไปดูนะอย่างตัวกองทุนวันนี้ปั๊มได้มาสัมภาษณ์นะคะ LHG Income นะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ทำให้คุณได้ผลตอบแทนสม่ำเสมอด้วยนะคะอ่ะหมดเวลาลงแล้วพรุ่งนี้เจอกันนะคะปั๊มปริชาติพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดย Asset Pro Management บริษัทหลักทรัพย์ Globex บริษัท Master Ad จำกัดมหาชนบริการข้อมูล DW ทุกตัวในตลาดที่ LINE @DW13